ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมฝากทุกคนไปกดติดตามช่องสำรองของพวกเรา Fast Anime V2 กันด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บจะเป็นอย่างไรเมื่อจับคนจริงๆมาเล่นเกมเอาชีวิตรอดที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งการต่อสู้น่ะไม่ใช้ปืนหรือแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการใช้ระเบิดในการฆ่ากันซึ่งระเบิดน่ะก็มีมากมายหลายรูปแบบสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยล์อนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบูทูมนั่นเองนะครับหรือเกมระเบิดฝ่าวิกฤตมหาปลายนั่นเองนะและเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็จะเปิดมาในการแข่งขันของเกมนึงนะครับซึ่งเกมนี้น่ะมีชื่อว่าบูทูมซึ่งทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ได้โชว์เทพไป1ทีนะครับในการจัดการศัตรูและทีมของทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ชนะมา20ครั้งรวดแล้วทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านอันดับเพลคราวเนี่ยมันก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้เล่นอันดับ4ดาวและก็เป็นอันดับ1ของคนในญี่ปุ่นอีกทางยังติดอันดับโลกอันดับที่10อีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่น่ะมันโคตรจะสุดยอดเลยล่ะซึ่งนี่นะครับก็คือเกมบูทูมซึ่งเป็นเกมที่ขายไปทั่วโลกถึง3ล้านแล้วเป็นเกมต่อสู้ที่ไม่ใช้ปืนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการต่อสู้โดยรูปแบบการใช้ระเบิดซึ่งระเบิดนั้นนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบและระเบิดนั้นนะครับก็จะถูกเรียกว่าบีมหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่8ชนิดในการต่อสู้กันอีกทางยังมีการใช้โซนาในการหาตัวศัตรูอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นคลื่นเรดาร์ในการสแกนหาตัวศัตรูและบอกเลยครับว่าฝีมือการเล่นเพลย์คราวเนี่ยบอกเลยว่าติดระดับโลกโคตรเก่งโคตรเท่แต่ทว่าตอนนี้นะครับเขานั้นมีอายุถึง22ปีแล้วเขานั้นยังว่างงานอยู่ได้แต่เพียงใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันโดยไร้จุดมุ่งหมายแต่ว่าถ้าหากเป็นโลกของบูทูมเกมออนไลน์ล่ะก็เพลย์คราวน่ะคือชั้นเซียเลยล่ะไม่ว่าใครก็ต้องยกย่องทางด้านเพลย์คราวอีกทั้งเขานะครับยังแต่งงานแล้วด้วยซึ่งแน่ล่ะครับว่านี่น่ะเป็นการแต่งงานสมมุติในเกมแต่นี่น่ะมันก็สุขมากพอสำหรับเพลย์คราวแล้วแต่ทว่ามันก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพลย์คราวซึ่งจู่ๆนะครับเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยกลับพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแถมยังติดกับร่มชูชีพที่ค้างอยู่บนกิ่งไม้อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเพลย์คราวก็กำลังงงอยู่นะว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขายังอยู่ในห้องอยู่เลยยังเล่นเกมบูทูมอยู่เลยนี่นาซึ่งเขานั้นก็ยังมีอาการปวดที่หัวอยู่และก็ยังนึกอะไรแทบไม่ออกนะครับและเมื่อเขาทำการควักโทรศัพท์ออกมาเนี่ยกลับพบว่าโทรศัพท์มือถือนั้นไม่มีสัญญาณในการโทรเลยด้วยซ้ำอีกทั้งบนมือด้านซ้ายของเขาเนี่ยกลับพบว่ามีแก้วผนึกอะไรบางอย่างกำลังฝังอยู่ซึ่งเพลย์คราวเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะเอ๊ะนี่มันทำไมถึงเอาออกไม่ได้ล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่และจู่ๆนะครับเมื่อเพลย์คราวเดินไปสักพักแถวนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบกับกระเป๋าของเขาซึ่งภายในนั้นนะครับมันก็ยังมีพวกข้าวของเพลย์คราวอยู่ครบเลยนะแถมยังมีข้าวและน้ำที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้ออีกด้วยแถมอีกทางนะครับตรงข้างกระเป๋าเขาเนี่ยก็พบกับกระเป๋าอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ากระเป๋านี่นะมันเป็นของใครกันแน่และในระหว่างทางที่เพลย์คราวเดินอยู่นั้นเขาก็กำลังคิดนะครับว่าที่นี่นะมันที่ไหนกันแน่หรือว่าจะเป็นเกาะทางใต้กันแน่นะเพราะมันมีทั้งสัตว์แมลงต่างๆที่มันตัวจะโคตรใหญ่เลยล่ะนี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยในเมื่อเพลย์คราวโผล่มาอีกทีนะครับเขาก็ได้พบกับทางด้านทะเลนะนี่มันคือที่ไหนกันแน่เนี่ยและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดย้อนกลับไปหลังจากนั้นซึ่งดูเหมือนว่าทางแม่เพลย์คราวเนี่ยเธอนั้นก็จะไปสมัครงานให้กับเพลย์คราวซึ่งมันก็เป็นพนักงานสะดวกซื้อนั่นเองนะแต่ว่าเพลย์คราวเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับเพราะมันนั้นไม่ชอบอาชีพนี้เลยและเขานั้นก็มีอาชีพที่เขาอยากจะเป็นอีกด้วยแต่หน้าตาแม่เพลย์คราวเนี่ยมันก็โคตรหล่อเลยล่ะและหลังจากที่ร้านสะดวกซื้อแต่ทว่าในจังหวัดนั่นเองครับมันกลับมีชาย2คนเนี่ยเข้ามาทักกับเพลย์คราวว่าคุณคือซากาโมโตะใช่หรือเปล่าครับซึ่งเพลย์คราวไม่ได้ตอบอะไรเลยนะเขาก็กำลังงงๆเลยล่ะและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เพลย์คราวก็เริ่มจะนึกออกทีละเรื่องทีละอย่างแล้วและหลังจากนั้นครับเพลย์คราวก็ได้นั่งพักแล้วก็กินข้าวเสร็จไปได้สักพักเขาก็ได้มาตรวจสอบกับกระเป๋าสีขาวนั้นซึ่งภายในนะครับมันกลับพบกับอะไรบางอย่างและเมื่อเพลย์คราวลองเอามากดสวิตช์ดูนะครับมันกลั
ับนับถอยหลังซึ่งนั่นนะครับมันก็คือระเบิดนั่นเองนะเฮ้ยคราวได้คว้างมันออกไปไกลซึ่งเมื่อคว้างออกไปนะครับเมื่อเวลานับถึงศูนย์แล้วมันก็ได้ระเบิดออกมาเฮ้ยคราวถึงกับตรงใจเลยล่ะเอ๊ะนี่ทั้งหมดนี่นะคือระเบิดอย่างนั้นหรอซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยกำลังเดินมาทางเพื่อนของเราเฮ้ยคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้เรียกใหญ่เลยนะครับเพราะหวังว่าชายคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเขาแต่ทว่านั่นน่ะไม่ใช่นะครับเพราะชายคนนั้นได้คว้างระเบิดออกมาซึ่งก็บอกเลยครับว่าเพคราวเนี่ยถึงกับตูมเลยล่ะเขาได้ทำการวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตเลยแถมยังคิดว่านี่น่ะมันเหมือนกับเกมบูทูมเลยหรือว่าจะให้เล่นเกมบูทูมในชีวิตจริงงั้นหรอแบบนี้น่ะมันเกินไปแล้วซึ่งเมื่อเพคราวได้วิ่งมาสักพักนะครับเขาก็ได้ชะล่าใจแล้วว่าวิ่งมาขนาดนี้แล้วทางศัตรูน่ะคงไม่เห็นหรอกนะแต่ทว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับทางด้านไอ้ศัตรูที่มาโจมตีเพคราวเนี่ยมันกลับรู้ว่าเพคราวอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งมันก็ทำให้เพคราวถึงกับงงเลยล่ะว่ามันรู้ได้ยังไงกันน่ะเพคราวเนี่ยจะได้คิดสู้นะเพราะว่าถ้าหากยังอยู่ต่อไปแบบนี้เขานั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนเพคราวได้ทำการคว้างระเบิดออกไปถึง2ลูกแต่ทว่าเขานั้นกลับไม่รู้วิธีใช้เลยล่ะเอ๊ะทำไมลูกแรกน่ะมันถึงไม่ระเบิดแถมลูกที่2น่ะมันกลับระเบิดใช้อีกด้วยเมื่อทางศัตรูเพคราวเห็นน่ะมันถึงกับยิ้มหวานเลยล่ะครับเพราะมันรู้แล้วนะครับว่าในตอนนี้น่ะเพคราวจะไม่รู้วิธีใช้ระเบิดนั่นเองเมื่อมันเห็นเป็นแบบนั้นครับมันก็ได้รีบทำการวิ่งเข้ามาหาเพคราวเพื่อหวังจะจัดการแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้หลบอยู่ด้านหลังของมันเพคราวจะได้ทำการขู่นะครับว่านี่อย่าขยับนะถ้าขยับแล้วก็ฉันจะคว้างระเบิดนี้ใส่นายเพราะงั้นช่วยบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ให้ฉันฟังหน่อยสิซึ่งทางด้านศัตรูเพคราวเนี่ยถึงกับหัวเราะเลยล่ะนี่แกยังไม่รู้จักวิธีการใช้ระเบิดเลยยังจะมาขู่ฉันอีกงั้นหรอซึ่งมันก็ทำการโยนระเบิดใส่เพคราวสวนกลับไปเลยนะในตอนนี้เพคราวมันก็ยังอ่อนหัดอยู่เลยนะครับและแล้วเพคราวก็ได้ทำการหนีหลบมายังภูมิยากต่างๆซึ่งในระหว่างที่เขานอนหลบอยู่นั้นเขารู้สึกอะไรบางอย่างจากผลึกแก้วที่อยู่บนมือของเขาซึ่งเขารู้สึกได้เลยว่าทางด้านศัตรูเขานั้นกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขาแล้วล่ะเอ๊ะนี่หรือว่าจะเป็นทางด้านคลื่นโซนาที่เอาไว้ใช้ค้นหาศัตรูอย่างนั้นหรอนี่มันเหมือนกับเกมบูทูมเลยอีกทางในตอนนี้นะครับเขายังเอะใจได้แล้วด้วยว่าระเบิดของเขานั้นมันเป็นประเภททามเมอร์ซึ่งมันจะนับถอยหลังถึง10วิถ้าหากถึงศูนย์แล้วก็มันถึงจะระเบิดออกมาแต่ระเบิดของอีกฝ่ายน่ะมันเป็นแครกเกอร์ซึ่งมันจะระเบิดทันทีหากกระทบอะไรเข้าบางอย่างแต่ว่าเพลคราวเนี่ยมันก็ได้คิดแล้วนะครับว่าเขานั้นเป็นถึงผู้เล่นเกมระดับโลกเรื่องแค่นี้น่ะเขาจะต้องทำได้สิแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านศัตรูเพลคราวเนี่ยมันก็ได้มาถึงจุดที่เพลคราวอยู่แล้วแต่ว่ามันกลับลังเลนะครับเพลคราวน่ะมันอยู่ทางไหนกันแน่แต่นี่น่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะมันเพียงแค่คว้างระเบิดไปที่2ทางเท่านั้นแค่นั้นมันก็สิ้นเรื่องแล้วล่ะเพลคราวมาได้ยินแบบนั้นครับเขาเริ่มทำการลงมือโดยการวิ่งผ่านหน้าทางด้านศัตรูพร้อมกับโดดลงหน้าผาลงทะเลไปซึ่งทางด้านศัตรูไม่เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้คิดเลยนะว่านี่แกจะดำน้ำได้กี่อึดใจกันเชียวซึ่งมันนะครับก็ได้รอเพลคราวเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยกับนับเวลาอะไรบางอย่างอยู่และเหตุผลที่เพลคราวนับเวลาอยู่นั้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเพลคราวนั้นได้วางกับดักตรงใต้เท้าของศัตรูเอาไว้ซึ่งมันรู้ตัวนะมันก็สายไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระเบิดลูกนั้นก็ได้ทำการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงและแน่นอนครับว่าไอคนนี้นะมันก็ตายหาเรียบร้อยซึ่งมาจัดการเสร็จนะครับเพลคราวก็ได้พบกับทางด้านระเบิดของไอหมอนี่เขาจะได้ชิงมันมาแล้วก็ได้คิดว่านี่มันเป็นเกมนรกอะไรกันแน่เนี่ยใครอีกฝ่ายเพื่อยังชิงระเบิดมาอย่างนั้นหรอนี่มันชักจะเกินไปแล้วนะอีกอย่างฉันน่ะก็แค่ป้องกันตัวและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปตอนในอดีตซึ่งตอนนี้นะครับเพลคราวมันก็กำลังเล่นเกมอยู่นะแต่ทว่าแม่ของมันเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีแถมยังพูดเกี่ยวกับเรื่องงานให้กับเพลคราวฟังอีกด้วยเพลคราวไม่เห็นแบบนั้นครับมันก็ถึงกับอายเพื่อนในเกมเลยล่ะแถมแม่ของเขานั้นยังพูดอีกว่าเพลคราวน่ะควรที่จะหางานดีๆทำและเลิกเล่นเกมซะแต่ทว่าเพลคราวมันก็ไม่ฟังนะครับแถมยังหัวร้อนใส่อีกด้วยซึ่งมันก็ทำการปาจอยเกมเนี่ยไปติดกำแพงเลยล่ะทำให้แม่ของเขานั้นถึงกับกลัวตกใจเลยนะครับและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ตอนปัจจุบันในตอนนี้เพลคราวก็ได้ตื่นขึ้นมาและก็ได้พบกับหญิงสาวสุดสวยที่อยู่เบื้องหน้าของเขาซึ่งเธอก็กำลังเปลือยกายแล้วก็กำลังอาบน้ำอยู่และแล้วก็ได้จบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่สองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับเพลคราวก็ทำการแข่งเกมโดยการชนะท็อปทีมจากฝรั่งเศสมาได้ซึ่งบอกเลยนะครับว่าเขานั้นมีระดับโปรเพลเยอร์เลยล่ะทำให้ทุกคนต่างตื่นเต้นและปลื้มในตัวเขาซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็ชื่นชมเขาด้วยว่าเพลคราวน่ะมีสกิลที่สุดยอดเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพลคราวเนี่ยมันก็ได้โผล่มาหาเธอพร้อมกับทำการใช้สเต็ปหมาแก่ในการจีบเธออีกด้วยซึ่งเพลคราวน่ะมันก็ได้พยายามจีบเธอโดยการชวนเธอนั้นมาเล่นด้วยกันซึ่งแน่นอนครับว่าสาวๆเนี่ยจะพิเศษได้ไงล่ะ
และแล้วค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ชีวิตจริงของทางด้านนางเอกเราซึ่งตัวเธอนั้นเป็นสาวมอปลายที่โคตรจะน่ารักเลยล่ะผมสีทองตาสีฟ้าแถมยังมีขนาดมหึมาของบักพร้าวอีกด้วยซึ่งทางด้านเพื่อนของเธอเนี่ยที่มีชื่อว่าทางด้านมิโฮะนะครับเธอก็ได้พูดกับทางด้านนางเอกไปว่าดูเหมือนว่าคนที่ชื่อสคาโมโตะน่ะตัวจริงเขานั้นอาจจะเป็นหนุ่มรูปหล่อก็เป็นไปได้แต่ทว่าทางด้านนางเอกเราเนี่ยก็ได้คิดว่าไม่แน่อาจจะเป็นทางด้านคุณลุงอ้วนท้วมก็เป็นไปได้แต่ทว่าเธอนั้นก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะมันน่ะเป็นแค่เกมนี่นะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเถอะนะและภาพก็ตามมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกเราก็ได้โผล่มาที่เกาะแห่งนี้แล้วซึ่งเธอก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมถึงมีแค่ฉันล่ะที่มาที่เกาะแห่งนี้และในเกาะแห่งนี้นะครับนางเอกเราเนี่ยเธอก็กังวลใจและกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะถ้าเข้าป่าไปแล้วก็มันจะต้องมีสัตว์และแมลงต่างๆอีกทั้งจะทำให้ชุดเธอเปื้อนอีกด้วยซึ่งเธอนะครับก็ได้มานอนที่ริมชายหาดแล้วก็กำลังคิดว่าเธอนั้นจะกลับไปได้หรือเปล่านะและแล้วค่ะภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตของเธอซึ่งดูเหมือนว่าจะมีจดหมายลูกโซ่อะไรบางอย่างมันได้เขียนเกี่ยวกับว่ามีใครมีญาติหรือคนใกล้ตัวที่ชอบสร้างปัญหาหรือเปล่าถ้าหากเขียนชื่อคนนั้นไปแล้วก็คนคนนั้นน่ะก็จะหายไปทันทีแถมยังได้เงินรางวัลอีกด้วยซึ่งในตอนแรกน่ะพวกของนางเอกของเราเนี่ยพวกเขาก็ได้ขำเฮฮากันใหญ่เลยนะครับและหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นางเอกของเราที่อยู่บนเกาะนี้อีกครั้งซึ่งเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบกับพวกเหล่าชายชะกันต่างๆแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเธอเลยซึ่งพวกเขาก็เพียงแค่ต้องการความร่วมมือที่จะร่วมกลุ่มด้วยเท่านั้นและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการล่าอาหารมาแล้วก็นั่งกินด้วยกันแต่ถ้าว่าช่วงนั้นเองครับพวกมันเนี่ยก็ได้ทำการแตกคอกันเองซึ่งอีกคนนึงน่ะมันก็เป็นทางด้านคุณครูนะครับส่วนอีกคนนะครับที่เป็นในหัวใหญ่เนี่ยมันก็ได้ท่าทางแน่วแน่เลยล่ะซึ่งฝ่ายที่เป็นครูนะครับมันก็ยึดหลักความยุติธรรมเป็นหนึ่งเลยล่ะแต่ทว่าที่เกาะแห่งนี้น่ะความยุติธรรมนั้นมันใช้ไม่ได้ผลหรอกนะซึ่งเมื่อพวกมันเถียงกันไปเถียงกันมานะครับทางด้านไอ้หน้าตาที่มันเหมือนโจร500นะครับมันก็ได้จับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วก็ได้บอกว่าทีนี้แกจะยุติธรรมอยู่อีกหรือเปล่าล่ะแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะมีที่ช็อตไฟฟ้าเธอนั้นได้ทำการช็อตไอ้หน้าโจร500ไป1ทีและก็ทำให้เธอนั้นรอดมาได้และดูเหมือนว่าทางด้านหน้าโจร500เนี่ยมันก็จะรอเล่นนะครับเพราะถ้ามันจะฆ่าแล้วก็มันสามารถฆ่าได้ทั้งหมดแล้วซึ่งเมื่อทางด้านไอ้วุ้นไม่เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนใจเย็นลงก่อนซึ่งดูเหมือนว่าเพราะทุกคนนั้นมีอาวุธและระเบิดอยู่ด้วยกันพองานเรามาเลือกหัวหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าคนนั้นน่ะเก็บระเบิดไว้เถอะนะถ้าหากว่าเป็นคนที่เราเลือกเองล่ะก็จะต้องเชื่อใจได้แน่นอนซึ่งคนที่ถูกเลือกนี่ก็คือทางด้านนางเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเธอก็ถูกสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงถูกเลือกกันแน่นะเพราะฉันเป็นผู้หญิงงั้นหรอหรือว่าเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดกันล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเครื่องบินเนี่ยขับมาแล้วก็ดูเหมือนจะปล่อยอะไรบางอย่างซึ่งพวกนางเอกเราเนี่ยก็ได้มาดูนะครับก็ได้พบกับทางด้านเสบียงอาหารต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเขาได้เห็นแบบนั้นก็ทำการโซยกันไปทันทีแต่ทว่าเมื่อทางด้านคุณครูมันได้โผล่ออกมานะครับมันเนี่ยก็ได้สั่งสอนทุกคนไปว่านี่ทุกคนควรจะแบ่งให้เท่าเทียมกันนะเพราะนี่นะมันคือของทุกคนต่างหากล่ะและที่นี่นะเสบียงอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันก็พังใหญ่เลยนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอ้หน้าโจร500มันก็ทำการปาดคอไป1ทีซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่นะทำให้ทุกคนถึงกับตกตะลึงเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพก็ย้อนอดีตกลับไปในตอนที่นางเอกคราวเนี่ยยังเรียนอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้นะครับกำลังจะคลั่งไคล้ใครบางคนอยู่ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งที่เป็นทางด้านนักดนตรีวงดังนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็จะรู้จักด้วยนะซึ่งเมื่อพวกเพื่อนๆรูปแบบนั้นเนี่ยก็ได้ทำการขอร้องทางด้านนางเอกให้พาไปพบหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะซึ่งเมื่อมาถึงนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็ขี้แอคใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าสาวๆเนี่ยกับชอบเฉยเลยและแล้วครับภาพนี้ก็ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านไอ้อ้วนนะครับมันก็ได้มาปลุกทางด้านนางเอกเราแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะในจังหวะนี้รีบหนีกันเถอะนะเพราะว่าไอ้หน้าโจร500นั่นน่ะตอนนี้มันได้หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเธอน่ะก็เห็นแล้วสินะไอ้หมอนั่นน่ะเราอยู่ร่วมกับมันไม่ได้แล้วล่ะในจังหวะนี้พวกเราต้องรีบหนีแล้วซึ่งพวกเขา2คนนะครับก็ทำการหนีมาด้วยกันและแน่นอนครับว่าทางด้านไอ้หน้าโจร500คนนี้เนี่ยมันก็ได้ทำการสะกดรอยตามมาแบบติดๆเลยล่ะจนเมื่อมาถึงสะพานข้ามฟากนะครับมันเนี่ยก็เป็นสะพานเชือกนั่นเองซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้ข้ามมาก่อนส่วนทางไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ไม่กล้าข้ามหรอกนะครับพอมันเนี่ยตัวหนักไปอย่างมากถ้าหากข้ามไปแล้วก็มีหวังจะต้องตกลงไปอย่างแน่นอนแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้โจร500มันก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับมีดและมันก็ได้บอกว่าพวกแกน่ะจะรีบไปไหนเอาของของฉันคืนมาพร้อมกับเสบียงอาหารอีกด้วยเอาคืนมาซะถ้าไม่เอาคืนมาละก็ฉันจะเข้าไปย่างเองแหละนะซึ่งทางไอ้วนไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันก็ทำการควักระเบิดออกมาแล้วก็ได้ปาไปใส่ทางด้านไอ้หน้าโจร500ซึ่งระเบิดของม
มันน่ะมันก็คือแก๊สพิษนั่นเองครับซึ่งเมื่อไอ้โจร500ไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็รีบวิ่งถอยกลับไปเลยล่ะทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านนางเอกแล้วก็ทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยได้รอดตายไปสักพักซึ่งหลังจากที่พวกเขาเดินไปนะครับทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ได้จับมือเธอแบบไม่ปล่อยเลยล่ะเธอนั้นก็พยายามขอร้องให้ไอ้อ้วนเนี่ยปล่อยมือเธอซะแต่ทว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยนะครับทำให้อยู่ดีๆเนี่ยทางด้านเอกของเราเธอก็ได้นึกถึงผู้ชายเลวคนหนึ่งทำให้เธอหลุดสติไปสักพักนะครับเธอเลยทำการต่อยไปที่หน้าไอ้อ้วนไป1ทีซึ่งแน่นอนครับว่าทำให้มันเนี่ยถึงกับโกรธเลยล่ะมันได้ทำการกอดรัดเธอไว้แต่ทว่าเธอนั้นก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับเธอเนี่ยได้เข้าไปช็อตไปที่ไอ้อ้วนไป1ทีแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็ได้ล้มหงายไปเลยล่ะและแล้วในจังหวะนั้นเองครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในอดีตของนางเอกของเราซึ่งหลังจากที่พวกเพื่อนของเธอเนี่ยได้ไปหาทางด้านรุ่นพี่ซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ขอแยกตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามมาที่หลังแต่ทว่าเมื่อเธอเข้ามานะครับก็ได้พบกับทางด้านเพื่อนๆของเธอเนี่ยที่นอนหมดสภาพเนื่องจากโดนพวกรุ่นพี่เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับถึงพวกมันเนี่ยยังต้องการจัดทางด้านนางเอกคราวอีกด้วยแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้หนีรอดกลับออกมาได้และเธอก็ทำการแจ้งตำรวจไปซึ่งทางด้านพวกรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ถูกจับกุมตัวส่วนพวกเพื่อนๆของเธอเนี่ยก็ได้แยกย้ายออกไปเนื่องจากข่าวเช้าต่างๆส่วนทางด้านนางเอกคราวนะครับก็โดนทางด้านเพื่อนสนิทเนี่ยได้ทำการสาปแช่งแล้วก็เขียนชื่อเธอลงไปในจดที่เป็นจุดหมายลูกโซ่ในก่อนหน้านั้นและแล้วค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ปัจจุบันในตอนนี้เมื่อทางด้านนางเอกเราลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบว่ามีน้ำมันหยดลงมาอยู่หรือนี่จะเป็นฝนแต่ทว่าที่ไหนได้ครับนี่น้ำมันเป็นเหงื่อของทางด้านไออ้วนซึ่งมันก็ได้มาตามตัวทางด้านนางเอกเราเจอนะเนื่องจากทางด้านมันเนี่ยสามารถใช้เรดาร์ได้มันนั้นไม่รอช้านะครับได้ทำการขึงแล้วก็จับทางด้านนางเอกเราเอาไว้ซึ่งเรื่องต่อจากนั้นครับแน่นอนว่ามันเนี่ยต้องการจัดนางเอกเราแน่นอนทางด้านไออ้วนมาได้ทำการดูดหนองโพทางด้านนางเอกของเราไปแมงบอกเลยว่าฉากนี้คือสุดยอดนะครับและในจังหวะที่มันกำลังจะข่มขืนทางด้านนางเอกของเราต่ออยู่เนี่ยทางด้านนางเอกของเราเธอก็ได้ทำการคว้าระเบิดของเธอออกมาซึ่งเธอในตอนนี้นะครับก็พร้อมยอมตายแล้วซึ่งเมื่อไอ้วันได้เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็รีบทำการวิ่งหนีออกไปเพราะมันเนี่ยก็กลัวตายสุดๆเลยล่ะและเมื่อทางด้านนางเอกของเราได้สติกลับมานะครับเธอก็ทำการเคลื่อนระเบิดลูกนั้นเนี่ยไปหาทางด้านไอ้อ้วนซึ่งแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็เป็นระบบทามเมอร์และทำการระเบิดใส่อ้วนตกลงหน้าผาในน้ำเลยนะครับและแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็คิดว่าผู้ชายที่อยู่บนเกาะ นี้น่ะมันเลวโสโครกที่สุดเลยล่ะพวกผู้ชายน่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยนะและแล้วเธอครับก็ได้พบกับทางด้านเพศของเรานั่นเองและก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับหลังจากที่ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยได้เจอกับทางด้านพระเอกซึ่งเธอไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับกลัวเลยล่ะและเธอก็ได้ทำการเก็บข้าวของพร้อมกับวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าซึ่งเพศของเราเนี่ยมันก็ได้มัวยืนอึ้งอยู่แต่สักพักนะครับเขาได้ทำการใช้โซน่าในการค้นหาเธอพอคิดว่าถ้าปล่อยเธอไปละก็เธอนั้นจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนแต่เมื่อเขาปล่อยขึ้นไปนะครับเขาก็ได้พบกับใครบางคนที่กำลังหยุดนิ่งอยู่ซึ่งเมื่อมาถึงนะครับเพื่อนเราก็พบว่าเป็นตาลุงคนนึงเนี่ยที่กำลังนั่งขี้อยู่นั่นเองนะและท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ใช่ศัตรูกันนะและดูเหมือนว่าตาลุงคนนี้เนี่ยจะรู้จักทางด้านเพื่อนเราอีกด้วยเพราะในระหว่างที่มาเกาะนี้นะครับในระหว่างที่เพื่อนเราและทุกคนเนี่ยอยู่บนเครื่องบินซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่น่ะจะเป็นเครื่องบินที่คล้ายกับเครื่องบินรับส่งสินค้าทุกคนนั้นได้มารวมตัวกันโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอีกทางยังมีพวกทหารต่างๆรายล้อมพวกเขาซึ่งพวกทหารเหล่านี้นะครับก็ต่างมีพวกอาวุธต่างๆอีกทั้งบนจอนะครับยังมีคนที่กำลังอธิบายกฎอะไรต่างๆอยู่ซึ่งถ้าใครไม่เชื่อฟังคำสั่งละก็จะถูกช็อตไฟฟ้าและทุกคนนั้นจะถูกให้มาเล่นเกมอะไรบางอย่างที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดโดยการเล่นเกมนั้นจะเหมือนกับเกมบูทูมเลยนะครับโดยการใช้ระเบิดถึง8ชนิดอีกทั้งยังสามารถใช้คลื่นโซน่าในการค้นหากันอีกด้วยและการที่จะหนีรอดออกจากเกาะแห่งนี้นะครับมีอยู่เพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรวบรวมชิปที่อยู่บนมือให้ได้ครบ8ชิ้นถ้าหากครบ8ชิ้นแล้วก็จะมีคนมารับที่เกาะแห่งนี้และการที่จะได้ชิปนี้มานะครับซึ่งผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยจะมีชิปฝังอยู่ที่มือเพียง1อันเท่านั้นและชิปนี้จะหลุดออกมาได้มีเพียงแค่2วิธีนั่นคือการผ่านการผ่าตัดและอย่างที่2ก็คือการที่เจ้าของชิปนั้นตายนั่นเองนะครับแต่จู่ๆนะครับเพลคราวเนี่ยมันก็ได้พวดพาดขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่เห็นด้วยแถมดูเหมือนว่าเพลคราวนั้นจะรู้จักกับคนที่อยู่บนจอนั้นด้วยนะครับแต่ทว่าเพคคราวนั้นก็ได้ถูกไฟฟ้าช็อตเข้าที่หัวอย่างจังแล้วก็ได้หมดสติลงไปซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ตาลุงคนนี้เนี่ยได้เล่าให้เพคคราวฟังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เพคคราวได้รับรู้นะครับข่าวนั้นก็ถึงกับตกตะลึงเลยล่ะแถมยังคิดหนักอีกด้วยนะครับเพราะว่านี่น่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วและในจังหวะนั้นเองครับตาลุงคนนี้เนี่ยก็ได้ชวนเพคคราวมาร่วมมือด้วยกันเพราะข่าวนั้นไม่คิดจะร่วมมือเล่นเกมนี้หรอกนะซึ่งเพคคราวในตอนแรกเนี่ยเขาก็ลังเลอยู่นะครับว่าเขานั้นจะร่วมมือกับตาลุงคนนี้ดีหรือเปล่าแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยเขาได้
คิดได้ว่าเขานั้นได้ถูกชะตากับลุงคนนี้แล้วล่ะเขานั้นจะยอมร่วมมือด้วยแต่ว่ามีข้อแม้อย่างนึงก็คือเขานั้นจะต้องขอดูระเบิดของทางด้านคุณลุงคนนี้ว่าเป็นประเภทอะไรแต่ทว่าไอ้ตาลุงคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ตึงสุดๆเลยล่ะมันนั้นไม่ยอมให้เพียงคราวดูนะเพราะว่านี่นะที่เป็นไพ่ตายเลยล่ะเพราะถ้าหากโชว์ออกไปละก็ต่างฝ่ายจะต้องต่างรู้ไต่กันอย่างแน่นอนสิ่งนี้นะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมความเป็นความตายเลยล่ะเพียงคราวถึงกับได้รู้เลยนะครับว่าไอ้ตาลุงคนนี้นะมันเชิงหนาจริงๆซึ่งเพียงคราวไม่เห็นแบบนั้นครับเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะขอร่วมมือด้วยส่วนเรื่องขอดูระเบิดนะเรื่องนั้นนะช่วยลืมไปเถอะนะครับเมื่อตาลุงคนนี้ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะที่เพียงคราวเนี่ยยอมร่วมมือด้วยและหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนะนำตัวด้วยกันซึ่งทางด้านตาลุงคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าไทระเดี๋ยวผมจะขอเรียกตาลุงคนนี้ว่าลุงไทระแล้วกันนะครับและในจังหวะนั้นเองครับตาลุงคนนี้เนี่ยมันก็ได้ท้องร้องออกมาพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่มาเกาะนี้นะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเครื่องบินเนี่ยบินมาพร้อมกับปล่อยอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อเพลคราวออกมาดูนะครับเขาก็ได้พบว่านี่นะจะต้องเป็นทางด้านเสบียงอาหารอย่างแน่นอนเลยครับและดูเหมือนว่าทางด้านตาลุงคนนี้เนี่ยมันจะเชื่องช้าเป็นอย่างมากเลยล่ะเพลคราวจึงได้ขอตัววิ่งไปเช็คอาหารที่มันตกอยู่ใกล้ๆนี้ก่อนซึ่งเมื่อเพลคราวมาถึงนะครับก็ได้พบกับมีใครบางคนเนี่ยได้มาพบก่อนหน้าเขาแล้วซึ่งเมื่อหญิงสาวคนนี้นะครับได้ไปเอาของเสบียงอาหารต่างๆที่มันเนี่ยตกอยู่ตรงนั้นกลับพบว่านั่นน่ะคือกับดักนะครับเพราะมันมีคนก่อนหน้านั้นเนี่ยได้วางกับดักอะไรบางอย่างไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันก็ได้ระเบิดขึ้นมาทำให้ทางด้านหญิงสาวคนนั้นนะครับถึงกับตุยกันเลยทีเดียวและคนที่วางกับดักนั้นไปนะครับก็คือทางด้านไอ้หนุ่มผมยาวผิวเข้มซึ่งมันเนี่ยก็เก็บทางชิปแล้วก็ทั้งอาหารเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆอิ่มๆเพลคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาถึงกับตกใจเลยล่ะถ้าเป็นเขาละก็เขานั้นก็จะต้องตายแบบนั้นแน่นอนเพลคราวน่ะยังโชคดีที่เขานั้นยังไม่ไปถึงจุดนั้นและทำให้เขารู้อีกด้วยนะครับว่าสิ่งมีอาหารน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนว่าจะต้องเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นครับลุงไทร้าเนี่ยเขาก็ได้มาถึงและได้ถามเพลคราวว่าเป็นไงบ้างซึ่งเพลคราวเนี่ยเขาได้ทำหน้าผิดหวังเลยล่ะพร้อมกับบอกว่าเสบียงน่ะแย่งมาไม่ได้หรอกนะครับทางด้านลุงไทร้าไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ปลอบใจทางด้านเพลคราวพร้อมกับให้กำลังใจไปนะครับซึ่งเมื่อเพลคราวได้กำลังใจแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทำการบุกลุยหาเสบียงกันต่อนะครับและก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเหตุเกิดบางอย่างนะครับที่ญี่ปุ่นซึ่งมันก็เป็นคดีฆาตกรรมข่มขืนโดยผู้ที่ฆ่านะครับก็เป็นเด็กเพียงแค่อายุ14ปีเท่านั้นทางด้านตำรวจเนี่ยก็ถึงกับคิดหนักเลยล่ะเป็นเด็กเพียงแค่อายุ14ปีเท่านั้นแต่กลับก่อเหตุถึงขนาดนี้เลยไอเด็กนี้จะต้องมีปัญหาทางจิตอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าทนายของไอเด็กคนนี้นะครับที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะเป็นคนที่ดังเอามากๆเลยล่ะพอเจ้าหมอดีน่ะทั้งเก่งแล้วก็มีความยุติธรรมซึ่งมันก็คงจะเป็นปัญหาแน่นอนถ้าหากบอกว่าไอ้เจ้าหมอนี่น่ะมันยังเป็นผู้ยาวอยู่นี่สินะคือช่องโหว่ของกฎหมายและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไอ้เด็กคนนี้นะครับที่มันนั้นได้มาอยู่ที่เกาะในโลกแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะมันก็จะโรคจิตเป็นอย่างมากเลยนะครับมันได้ไล่ฆ่ากบอย่างโหดเหี้ยมซึ่งทางด้านทนายเนี่ยก็ได้มาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันนั้นก็ทำการสั่งสอนไอ้เด็กคนนี้ไปว่าสิ่งที่มันทำนั้นไม่ควรเป็นอย่างมากเลยล่ะแน่นอนครับไว้เด็กนี่นะมันก็จะไม่เข้าใจเพราะมันน่ะค่อนข้างจะป่วยทางจิตเป็นอย่างมากเลยนะครับและในระหว่างขากลับนะครับดูเหมือนว่าจะมีทางด้านเครื่องบินเสบียงเนี่ยปล่อยของออกมาซึ่งทางด้านพวกของไอเด็กคนนี้นะครับมันก็ได้ไปดูไอเสบียงที่มันตกลงมานะครับมันก็ได้ค้างกับต้นไม้ต้นนึงอยู่ซึ่งทางด้านคนเป็นพ่อนะครับมันเนี่ยก็ได้ขอใช้ทางด้านระเบิดของไอเด็กคนนี้หรือว่าลูกของตัวมันเองเนี่ยในการทำลายต้นไม้แต่ว่าเด็กเหี้ยคนนี้นะครับมันก็จะไม่ยอมจึงแน่นอนครับว่าพ่อของมันเนี่ยได้ทำร้ายอีกทั้งซ้ำแล้วนะครับดูเหมือนว่าถ้าหากไม่ใช่เจ้าของระเบิดละก็ระเบิดนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองทำให้เจ้าเด็กคนนี้นะครับมันก็ได้มาใช้ระเบิดในการทำลายต้นไม้ทำให้ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการได้ทางด้านเสบียงมันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านคนเป็นพ่อเนี่ยมันก็ทำการยึดเสบียงนั้นไปแล้วก็ได้บอกว่าถ้าหากตามมันมาละก็มันนั้นจะแบ่งเสบียงให้ซึ่งนี่น่ะเป็นอะไรที่เลวมากเลยนะครับเพราะอาหารในส่วนนี้น่ะควรจะแบ่งให้เท่าๆกันซึ่งในจังหวะนี้เองนะครับทางด้านไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ่อของมันน่ะโคตรจะเลวเลยล่ะอีกทางที่ผ่านมาน่ะมันยังได้โดนพ่อของมันนะครับทารุณกรรมมาเป็นอย่างมากมันเลยได้เผลอหลุดปากด่าพ่อของตัวเองไปซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อพ่อของมันได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาสั่งสอนจัดการทั้งลูกชายตัวเองโดยการจับไข่ไปหนึ่งทีนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเนี่ยทั้งขยี้แล้วก็ขย้ำไปเลยล่ะจนแล้วจนเล่านะครับไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ทนไม่ไหวมันเลยทำการใช้บีมของตัวมันเองเนี่ยแปะไปที่ตัวของพ่อมัน
ซึ่งพ่อของมันก็อึ้งเลยนะครับและก็ได้ทำการรีบถอดเสื้อแต่ทว่ามันก็ถอดไม่ทันนะครับทำให้ระเบิดสุญญากาศนั่นน่ะได้ระเบิดขึ้นมาซึ่งพ่อของมันเนี่ยก็ขาดไปครึ่งซีกเลยล่ะเมื่อมันจัดการเสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้โล่งแล้วก็ดีใจเลยล่ะซึ่งมันก็ได้ให้เหตุผลไปว่าที่ผมมีอาการทางจิตแบบนี้น่ะก็พอโดนทางพ่อทารุณกรรมตั้งแต่เด็กยังไงล่ะคราวนี้น่ะไม่ต้องปกป้องผมแล้วนะครับผมน่ะปกป้องตัวเองได้ซึ่งทางด้านเจ้าทนายไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ถึงกับอ้วกแตกเลยล่ะแถมยังได้สาปแช่งทางด้านไอเด็กคนนี้นะครับแกน่ะเป็นเด็กเลวเป็นพวกเดรัจฉานขอให้แกไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้ด้วยเถอะและมันก็ได้วิ่งหนีไปนะครับซึ่งทางด้านไอเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าไอ้ทนายต้อแหลเอ้ยทางที่บอกว่าจะปกป้องแท้ๆแต่กลับวิ่งหนีไปซะได้และหลังจากนั้นครับทางด้านเพคคราวแล้วก็ลุงไทล้าเนี่ยพวกเขาก็ได้มาอย่างที่นี่ซึ่งก็ได้พบกับทางด้านไอเด็กคนนี้นะซึ่งไม่ไอเด็กคนนี้ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็จะต้องทำการจัดการแน่นอนซึ่งทางด้านเพคคราวแล้วก็คุณไทล้าเนี่ยก็ได้ฉวยโอกาสตอนที่มันเผลอนะครับวิ่งหนีออกไปแถมไอเด็กคนนี้นะครับมันยังสามารถใช้ขึ้นโซน่าได้อีกด้วยอีกทางในระหว่างที่วิ่งอยู่นะครับทางด้านคุณไทล้าเนี่ยกับสะดุดตอไม้เฉยเลยนะทำให้ข้อเท้าของเขาเนี่ยพลิกเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่นะมันชิบหายแล้วล่ะพอทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เขาจึงได้บอกให้เพลคราวน่ะรีบวิ่งหนีไปก่อนเถอะนะส่วนเขาน่ะจะขออยู่ที่นี่แต่ว่าเพลคราวเนี่ยมันก็จะไม่ยอมนะครับมันได้บอกให้คุณไทล้าเนี่ยรีบซ่อนตัวก่อนเถอะครับส่วนผมน่ะจะวิ่งเข้าไปล่อเองซึ่งตอนนี้นะครับเพลคราวก็ได้มาเป็นตัวรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านเด็กนั่นเนี่ยมันก็ได้ทำการเช็คเพลคราวอย่างโดยละเอียดเลยล่ะและแล้วด้วยความที่ทั้งคู่นะครับเป็นเกมเมอร์ของบูทูมพวกเขาเนี่ยจึงมีประสบการณ์และก็ได้ทำการเผชิญหน้ากันนะครับและแล้วการต่อสู้อันดูเดือดเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างรู้เลยว่าทั้งคู่น่ะมีฝีมือด้วยกันส่วนทางด้านตะลุงไทล้านะครับเขาเนี่ยก็ได้มาแอบเก็บชิปทางด้านพ่อของไอเด็กคนนี้นะและภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเพลคราวนะครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลยล่ะและเพลคราวเนี่ยก็ทำการวางกับดักให้เด็กคนนี้เนี่ยวิ่งเข้ามาโดนนะครับแต่ทว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันก็เกือบโดนระเบิดเต็มๆแล้วนะครับซึ่งมันก็ทำการส่วนไปด้วยระเบิดของมันซึ่งเป็นระเบิดสุญญากาศนั่นเองนะเมื่อมันปาไปนะครับไอระเบิดตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ดูดมาติดกระเป๋าทางด้านเพลคราวซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็มีเซนดีได้ล่ะเขาเนี่ยได้ทำการถอดกระเป๋านั้นและโยนขึ้นบนฝาซึ่งมันก็ได้ระเบิดขึ้นมานะครับทำให้เพลคราวถึงกับตกใจเลยล่ะเอ๊ะนี่เราเกือบตายไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยและหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการซ่อนตัวซึ่งทางด้านไอเด็กคนนี้นะครับมันก็ได้ทำการคุยและล่อลวงเพลคราวให้ออกมาโดยการใช้คำต่างๆในการแทงใจดำและจุดปมทางด้านเพลคราวทำให้เด็กคนนี้นะครับได้รู้จุดทางด้านเพลคราวอยู่มันได้ทำการโจมตีเพลคราวอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ได้เริ่มบาดเจ็บแล้วล่ะและเขานั้นก็เริ่มเสียสติเรียบร้อยแล้วเพลคราวได้คิดว่าในตอนนี้น่ะนี่มันคือฝันหรือว่าเกมกันแน่ในตอนนี้เรากำลังเล่นเกมอยู่สินะเล่นเกมเหมือนปกติทุกทีในแต่ละวันที่เราทำยังไงล่ะทำไมเราถึงคิดว่าที่นี่มันเป็นเพียงเกมงั้นหรอเพราะว่านี่ยังไงล่ะไฟน่ะไม่เห็นร้อนเลยแต่ว่าประสาทสัมผัสของเราน่ะมันกลับเฉียบคมมากเกินไปซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ได้ยืนเมออยู่นะแต่ทางด้านเด็กคนนี้เมื่อเจอครับมันก็ได้คว้างระเบิดสุญญากาศไปที่เพลคราวซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็ทำการใช้กระเป๋าเปล่าเนี่ยในการรับระเบิดลูกนี้ไว้พร้อมกับโยนขึ้นไปบนฟ้าซึ่งบอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยแม่งโคตรเท่เลยล่ะแถมเด็กคนนี้นะครับมันถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่มันเทคนิคชั้นเซียนเลยนี่ว่ะและเพลคราวก็ทำการวิ่งเข้าไปในป่านะครับซึ่งเด็กคนนี้นะครับก็ได้ทำการยิงขึ้นโซน่าเพื่อหาตัวเพลคราวแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือเพลคราวน่ะได้ทำการใช้เทคนิคขั้นสูงในเกมบูทูมนะครับโดยการใช้คลื่นเรดาร์นั้นยิงออกไปหักหลังซึ่งจะต้องทำการยิงพร้อมกันกับผู้เล่นซึ่งบอกเลยนะครับว่าเพลคราวเนี่ยแม่งโคตรเท่โคตรเจ๋งเลยล่ะทำให้เด็กคนนี้นะครับถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่มันเทคนิคผู้เล่นชั้นสูงเลยนี่หว่าหรือว่าจะเป็นนักแข่งระดับโลกและในท้ายที่สุดแล้วนะครับเด็กคนนี้เนี่ยมันก็โดนเพลคราวจัดการไปแต่ทว่ามันก็ไม่ตายนะครับหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้สติกลับคืนมาซึ่งเพลคราวเนี่ยก็เลือกที่จะไว้ชีวิตไอเด็กคนนี้เอาไว้นะครับและเขาก็ทำการเดินจากไปพร้อมกับข้าวของเสบียงและก็บีมของไอเด็กคนนี้ซึ่งไอเด็กคนนี้เนี่ยมันรู้ตัวนะครับว่าผู้ชายคนนี้นะหรือว่าเพลคราวนั้นก็คือสคาโมโตะผู้เล่นท็อป1ของญี่ปุ่นยังไงล่ะมันเนี่ยถึงกับหัวเราะชอบใจเลยล่ะนี่มันโคตรจะสุดยอดเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพลคราวก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้นำอาหารมาแบ่งทางด้านคุณไทระแล้วก็พากันโซยบะหมี่ใหญ่เลยนะครับทางด้านคุณไทระเนี่ยก็ขอบคุณทางด้านเพลคราวใหญ่เลยล่ะแถมยังร้องไห้ออกมาเลยนะครับ
ซึ่งมันก็ทำให้เพจของเราเนี่ยถึงกับภูมิใจเลยล่ะเพราะที่ผ่านมานั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ครอบครัวทางด้านเพจของเราทางด้านแม่เพจของเรานะครับหลังจากที่ส่งเพจของเรามายังเกาะนี้เนี่ยเธอก็ได้ทำการฆ่าตัวตายนะครับโดยการกรีดแขนนั่นเองแต่ทว่าทางด้านคุณพ่อเนี่ยก็ได้มาเจอก่อนซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านคุณแม่เนี่ยเธอนั้นก็จะสารภาพออกมาทุกอย่างเลยล่ะแถมเธอยังรู้อีกนะครับว่าทางด้านพ่อเพจของเราเนี่ยเขานั้นกำลังจะตกงานซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้น่ะเพจของเราน่ะจะไม่สนใจอะไรเลยแถมยังทำร้ายครอบครัวอีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับเพจของเราเนี่ยไม่ก็เหี้ยใช่ย่อยเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งจู่ๆนะครับมันก็ได้มีศพไอ้อ้วนใครบางคนเนี่ยลอยมาซึ่งศพนั้นเนี่ยก็คือไอ้อ้วนที่พยายามจะข่มขืนนางเอกเรานั่นเองนะทางด้านเพจของเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะมีศัตรูอยู่หลังน้ำตกนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมจะขอไปเช็คก่อนนะครับลุงไทละส่วนลุงน่ะหาที่แอบเธอครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเขานั้นได้บุกขึ้นไปทันทีส่วนทางด้านคุณลุงไทละนะครับเขาเนี่ยก็ทำการเก็บชิปจากไอ้อ้วนคนนี้ที่ตายไปแล้วทางด้านเพจของเราเมื่อขึ้นไปเช็คนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบกับศพทางด้านไอ้คุณครูที่ถูกฆ่าไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสภาพศพเนี่ยมันก็เน่าเละแล้วล่ะและเพจของเรานะครับก็ทำการสแกนหาดูนะครับว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าและท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ไปเจอทางด้านนางเอกของเราที่อยู่บนหน้าผาซึ่งเพจของเราก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นเธอก็ได้ที่เป็นคนฆ่าน่ะและจู่ๆนะครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ทำการคว้างระเบิดแก๊สออกมาซึ่งมันก็ฟุ้งกระจายทั่วป่าเลยล่ะแน่นอนว่าทางด้านเพจของเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้รีบวิ่งหนีเลยล่ะครับจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเพจของเราก็ได้ถูกต้อนจนมุมซึ่งคนที่ต้อนน่ะก็คือทางด้านนางเอกของเรานั่นเองซึ่งเธอนั้นก็ขู่เพจของเราเลยล่ะแต่ว่าเพจของเราเนี่ยเขานั้นก็พยายามกล่อมเกลี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านนางเอกเนี่ยเธอก็จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผู้ชายทุกคนน่ะมันก็เลวกันหมดแหละแต่เธอก็ได้คว้างระเบิดมาใส่ทางด้านพระเอกของเราแต่ทว่าความแม่นของเธอน่ะมันไม่มีเลยล่ะทำให้พระเอกของเราน่ะยังไม่เป็นอะไรนะครับและในระหว่างที่ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยกำลังสตันอยู่นั้นพระเอกของเราก็ได้รีบบุกเข้าไปโจมตีแต่ทว่าทางด้านนางเอกของเรานะครับแน่นอนว่าเธอนั้นมีที่ช็อตไฟฟ้าอยู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้อย่างดูเดือดเลยล่ะแต่ในจังหวะที่พระเอกของเรานั้นเสียเปรียบอยู่นะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ทำการถีบทางด้านที่ช็อตไฟฟ้าน่ะไปช็อตทางด้านนางเอกของเราจนทำให้เธอเนี่ยนอนหมดสติเลยล่ะซึ่งในจังหวะนี้นะครับเพจของเราก็กลัวว่าถ้าหากเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นปัญหาแน่นอนเขาจึงทำการถอดพวกกระเป๋าต่างๆที่เป็นอาวุธของเธอออกแต่ทว่านั่นน่ะมันก็เหมือนกับการถอดเสื้อผ้าเลยล่ะแถมหน้าตาของเธอนั้นก็สวยและน่ารักอีกต่างหากแถมยังหน้าอกอีกต่างหากล่ะแถมในตอนนี้เธอยังไม่มีสติอีกด้วยแต่ทว่าเพจของเรานั้นมันก็คุมสติเอาไว้อยู่เขาเลยไม่ทำอะไรเธอนะครับแต่ว่าก็มีแง้มดวงเกงในบ้างแหละและแล้วเพจของเราก็ได้นึกถึงเรื่องที่เธอนั้นกลัวผู้ชายแล้วก็อีกทางศพของไอ้อ้วนที่นอนลอยมาอีกด้วยเพจของเราจึงเข้าใจแล้วล่ะว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะเธอนั้นโดนอะไรมาและพอเวลาผ่านไปได้สักพักนะครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอได้ตื่นขึ้นมาแต่ก็ได้พบว่าเพจของเราเนี่ยกำลังอุ้มเธอเดินอยู่ซึ่งเพจของเราเนี่ยก็กลัวว่าเธอจะกังวลนะครับเขาจึงได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ทำอะไรเธอหรอกแถมในตอนนี้นะครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็จะไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเลยล่ะเพราะเพิ่งถูกที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตมาหมาดๆเลยแต่ทว่าเธอนั้นก็ได้ล้วงระเบิดออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับกดขึ้นมานะครับในตอนนี้นั้นเธอเนี่ยพร้อมที่จะตายตรงนี้แล้วล่ะพอเธอคิดว่าเพจของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรมีดีมีร้ายกับเธอแน่นอนซึ่งเพจของเราก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่ผู้หญิงคนนี้ถึงกับทิ้งชีวิตของตัวเองลงไว้ตรงนี้แล้วหรอเนี่ยแต่เมื่อระเบิดเหลือวิสุดท้ายแล้วนะครับเพจของเราเนี่ยก็ทำการกดระเบิดนั้นหยุดเอาไว้และก็ได้คิดว่านี่เธอคนนี้น่ะคิดว่าจะทิ้งชีวิตตัวเองไว้แล้วงั้นหรอเนี่ยซึ่งเธอก็ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะครับและในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพจของเราก็ได้พาเธอมาหาทางด้านลุงไทละซึ่งพวกเขานั้นก็ทำการต้อนรับเธออย่างดีแถมยังมอบอาหารให้กับเธออีกด้วยซึ่งทางด้านลุงไทละเนี่ยเขานั้นก็พยายามพูดเรื่องราวต่างๆให้เธอนั้นสบายใจยิ่งขึ้นแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะพูดเกี่ยวกับว่าสาเหตุที่พวกเขานั้นถูกส่งมายังเกาะแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนใกล้ตัวหรือว่ามีญาติใครบางคนเนี่ยต้องการส่งให้มาที่นี่พอเธอนั้นเจอมากับตัวเลยล่ะมันมาพร้อมกับคล้ายๆจดหมายลูกโซ่ถ้าหากมีใครเขียนชื่อลงไปแล้วก็จะต้องโดนส่งมาที่เกาะแห่งนี้แน่นอนในตอนแรกทางด้านเพจของเราแล้วก็ลุงไทละเนี่ยพวกเขาจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะเธอนั้นเจอมากับตัวเลยล่ะพอเธอถูกทางด้านเพื่อนสนิทของเธอนั้นเป็นคนเขียนชื่อนั้นมาเองซึ่งพอเนื้อคิดดูดีๆแล้วพวกเขาก็รู้สาเหตุเลยล่ะว่าพวกเขานั้นโดนใครเขียนชื่อมากันแน่แต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเพจของเราก็คิดว่าอาจจะเป็นศัตรูก็เป็นไปได้แต่เมื่อเขาทำการสแกนหานะครับกลับไม่พบเลยล่ะแต่สิ่งที่พบก็คือทางด้านตัวเฮียนั่นเองและก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านตัวเฮียมันก็ได้มาจู่โจมทางด้านพวกเพจของเราแล้วซึ่งมันได้เข้ามายึดทางด้านเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆทางด้านของพวกเพจของเราแน่นอนว่าบีมเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเพจของเราเนี่ยจะได้ฝากลุงไทร่านั้นจัดการทางด้านแม่สาวคนนี้หรือว่านางเอกเราไว้ทีส่วนเพจของเราน่ะจะขอตัวไปชิงทางด้านบีมมาก่อนซึ่งเพจของเรานะครับก็ได้ทำการใช้หินเนี่ยปาไปที่หัวของมัน
และก็ยังชิงทางด้านระเบิดมาไว้ได้ซึ่งเมื่อเขาได้มาแล้วนะครับแต่ในตอนนี้น่ะทางด้านลุงไทระก็ได้แย่แล้วนะครับเพราะพวกตัวเฮียทั้งหลายน่ะมันก็ได้เข้ามาโจมตีทางด้านลุงไทระเพื่อคราวจึงพยายามช่วยเอาไว้นะครับโดยการปาระเบิดไปแต่ทว่าระเบิดลูกนั้นเนี่ยมันกลับไม่ระเบิดซึ่งมาเพื่อคราวเช็คดูดีๆนะครับระเบิดแต่ละลูกน่ะทำไมมันถึงไม่ทำงานเลยล่ะเอ๊ะหรือว่าถ้าหากไม่ใช่เจ้าของแล้วก็สิทธิ์การครอบครองหรือการใช้งานน่ะก็จะยังไม่สามารถใช้งานได้นี่เราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับกระเป๋าแต่ละใบมันก็จะกระจัดกระจายไปเรียบร้อยแล้วทำให้เพคราวในตอนนี้น่ะเขาแทบไม่รู้เลยนะครับว่าระเบิดลูกไหนคือของเขากันแน่แต่ทว่าทางด้านลุงไทระเนี่ยกลับแย่แล้วนะครับเพราะทางด้านลุงไทระเนี่ยก็จะโดนพวกตัวเฮี้ยไม้บุกโจมตีซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ได้งับขาลุงไทระไปหนึ่งทีและเพคราวเนี่ยก็ได้หาระเบิดเจอนะครับซึ่งเขาได้คว้างปาระเบิดไปทำให้พวกตัวเฮี้ยเนี่ยตายแล้วก็หนีกันไปหมดแล้วนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำการขนย้ายเสบียงต่างๆแล้วก็เดินหนีกันมาแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะตามมาไม่เลิกเลยล่ะแผลที่ขาของลุงไทระที่โดนกัดไปนะครับมันก็ยังเลือดไหลไม่หยุดเลยซึ่งเพคราวก็เป็นห่วงนะครับแต่ทว่าทางด้านลุงไทระเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้พวกเราต้องหนีให้พ้นพวกมันซะก่อนและในระหว่างทางที่เดินนะครับเพคราวก็ถามไปว่าทำไมลุงไทระน่ะถึงได้เอาตะคิดลบอยู่ล่ะซึ่งทางด้านลุงไทระก็ได้บอกว่าเขานั้นกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะกลัวว่าถ้าหากวันใดวันนึงพระเอกคราวออกไปละก็เพคราวอาจจะทิ้งเขาไว้หรือว่าอาจจะไม่กลับมาเลยก็เป็นไปได้เขานั้นกลัวที่สุดเลยล่ะเพราะเขาเป็นเพียงลุงจากที่ไหนไม่รู้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านตัวเฮียเนี่ยมันก็ได้บุกเข้ามาโจมตีทำให้ทางด้านพระเอกคราวแล้วก็ลุงไทระเนี่ยแยกย้ายจากกันซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างวิ่งไปคนละทิศคนละทางและท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อทั้งคู่ปลอดภัยเนี่ยพระเอกคราวก็ได้ทำการเรียกหาทางด้านลุงไทระซึ่งเขานั้นเป็นคนแบกเสบียงทั้งหมดเลยล่ะแต่ทว่าไม่ว่าจะหาหรือเรียกยังไงเนี่ยก็หาไม่เจอซึ่งพระเอกคราวในตอนนี้น่ะก็กลัวแล้วล่ะและเขาก็ได้คิดหนักเลยล่ะพอคิดว่าทางด้านลุงไทระอาจจะหนีไปพร้อมกับเสบียงก็เป็นไปได้อาจจะเท่าหัวงูเอ้ยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านตัวเฮียเนี่ยมันก็ได้ผูกมาแล้วก็กำลังจะเข้าจัดการทางด้านเพคราวแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลุงไทระเขาก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันโดยการปล่อยทางด้านระเบิดของเขาเนี่ยไปใส่ทางพวกตัวเฮียซึ่งระเบิดทางด้านลุงไทระเนี่ยก็จะเป็นทางด้านระเบิดประเภทโฮมมิงเป็นระเบิดแบบล็อกเป้าหมายซึ่งการทำลายล้างน่ะมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้สารภาพไปเลยนะครับว่าเขานั้นคิดไม่ดีกับทางด้านลุงไทระแต่ลุงไทระเนี่ยเขาได้ปลอบใจทางด้านเพคราวไปเพราะว่าเขานั้นน่ะเข้าใจดีเลยล่ะเพราะความกลัวนั้นจะทำให้คนเราคิดลบต้องหากล่ะนั่นแหละสิ่งที่ฉันเป็นประจำซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านลุงไทระเนี่ยก็เชื่อมั่นทางด้านเพคราวเยอะเลยล่ะซึ่งเมื่อพวกเขาเดินไปได้สักพักนะครับมันก็ได้มีลมทะเลโผล่ออกมาและดูเหมือนว่าเบื้องหน้าพวกเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านทะเลแล้วก็มีทางด้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับพวกเพคราวไม่รอช้านะครับรีบไปที่นั่นโดยด่วนและก็พยายามพานางเอกคราวเนี่ยขึ้นไปก่อนแต่ทว่าเนื่องจากทางด้านบันไดเนี่ยมันขึ้นสนิมหนักเป็นอย่างมากทำให้พวกเขาเนี่ยตกบันไดลงมานะครับซึ่งดูมาในตอนนี้น่ะทางตัวเฮียเนี่ยมันก็จะมาเต็มหมดแล้วนะครับลุงไทระจึงได้บอกว่าทางเขาน่ะจะไปจัดการพวกตัวเฮียเองส่วนทางด้านนางเอกน่ะฝากเพคราวจัดการพาเธอขึ้นไปด้วยแต่ทว่าลำพังของทางด้านคุณลุงไทระเนี่ยน่าจะไม่อยู่หรอกนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะเพคราวเริ่มเสียสติแล้วล่ะและเขาก็ได้ปีนขึ้นไปบนที่พักคนเดียวซึ่งทางด้านลุงไทระเนี่ยก็ได้คิดแล้วว่านี่ทางด้านเพคราวน่ะกำลังจะหักหลังนั่นหรอฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้แต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ทำการปาระเบิดอะไรบางอย่างไปซึ่งมันก็เป็นทางด้านระเบิดแก๊สนั่นเองนะดูเหมือนว่าเพคราวจะกะระยะไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่น่ะมันมีทางด้านลมทะเลซึ่งระเบิดแก๊สน่ะมันมีประสิทธิภาพถ้าหากมีลมอยู่ด้วยซึ่งนั่นครับว่ามันทำให้พวกตัวเฮี้ยเนี่ยทั้งตายแล้วก็หนีเข้าไปในป่าซึ่งลุงไทระเนี่ยก็ดีใจเลยล่ะที่พวกเรารอดแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมเพคราวถึงสามารถใช้ระเบิดของทางด้านนางเอกของเราได้เพคราวจึงได้อธิบายไปว่าถ้าใช้มือของทางด้านนางเอกเราเปิดระเบิดแล้วก็ระเบิดนั้นก็จะสามารถใช้ได้นั่นเองและหลังจากนั้นครับทางด้านนางเอกเราเนี่ยก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาและเมื่อพวกเขาขึ้นมาข้างบนนะครับก็ได้พบว่ามีร่องรอยการต่อสู้อยู่ส่วนทางด้านลุงไทระนะครับในตอนนี้น่ะเขาก็จะมีอาการแปลกๆแล้วล่ะเขาเริ่มเจ็บปวดที่แผลแล้วก็เริ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงนะครับซึ่งพอถึงพรุ่งนี้เช้านะครับทางด้านเพคราวก็ได้ทำการดูแลทางด้านลุงไทระเอาไว้และก็ได้มาคุยกับทางด้านนางเอกคราวเล็กน้อยแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็ยังกลัวผู้ชายอยู่ดีนะครับและหลังจากนั้นครับเพคราวก็ได้มาทำการล้างแผลกับทางด้านลุงไทระแต่ทว่าเนื่องจากบาดแผลนั้นครับมันเจ็บเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้ขาแข้งลุงไทระเนี่ยมันดีดไปเองนั่นเองนะเพคราวจึงให้นางเอกคราวเนี่ยมาช่วยเอาไว้ในการจับตัวลุงไทระแต่ทว่าเธอนั้นก็จะกลัวผู้ชายแล้วก็ไม่อยากจะจับตัวแต่ต้องตัวอีกด้วยแต่เพคราวจะได้ให้พูดขึ้นไปว่าทางด้านลุงไทระน่ะเป็นคนช่วยเธอไว้จากพวกตัวเหี้ยนะในตอนนี้น่ะดีมาช่วยก่อนเถอะทำให้ทางด้านนางเอกคราวน่ะไม่มีทางเลือกนะครับเธอก็เลยทำการพุ่งเข้ามากอดทางด้านลุงไทระเอาไว้ในแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านทีมงานของเกมนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะมีกล้องไว้หลายแห่งเลยล่ะในการตรวจเช็คตรวจสอบต่างๆพวกมันน่ะได้ท
ทำการโฟกัสติดตามไปที่ทางด้านเพจเราและแล้วภาพก็ตัดไปที่ปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกเราก็กำลังดูโทรศัพท์หรือรูปของเธอที่ถ่ายไว้อยู่ซึ่งเพจเราเนี่ยก็ได้แอบมาดูด้วยนะครับนางเอกจะได้ทำการถีบเพจเราเนี่ยถึงกับล้มเลยล่ะนี่นายจะเสียมารยาทกันไปแล้วนะที่มาแอบดูโทรศัพท์คนอื่นและแล้วจู่ๆนะครับเพจเราเนี่ยก็ได้ถามเหตุผลว่าเธอน่ะทำไมถึงมีบิ๊มมากมายขนาดนั้นล่ะเธอฆ่าคนมาแล้วกี่คนกันแน่ถ้าไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแล้วล่ะก็เธอน่ะจะอยู่กับพวกเราไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าว่านางเอกของเราเนี่ยเธอก็จะไม่ตอบไปนะครับเพจเราก็ได้ทำการขยันขยอให้เธอตอบเธอจึงได้ตอบออกไปว่าเธอนั้นก็แค่ป้องกันตัวเฉยไงล่ะแค่ฉันป้องกันตัวจากพวกผู้ชายเร็วๆน่ะมันผิดด้วยหรอและเธอเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยส่งสัญญาณคลื่นโซนาค้นหาอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันก็จะมีกับทางด้านนางเอกของเรานั่นเองนะเพราะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยขยับตัวนั่นเองนะครับเพจเราจึงบอกว่าเอ๊ะถ้าหากมันรู้แล้วล่ะก็มันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนทางด้านนางเอกเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะขออาสาออกไปจากที่นี่เองแต่ว่าเพจเราเนี่ยก็จะไม่ยอมนะครับเขานั้นจะออกไปเป็นตัวล่อให้เองและหลังจากที่กลับมาแล้วก็ทางด้านนางเอกน่ะจะต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เพจเราเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่ซึ่งทางด้านเพจเราแล้วก็นางเอกในเกมเนี่ยพวกเขาได้ทำการแต่งงานด้วยกันซึ่งในตอนแรกเพจเราเนี่ยมันก็จะมุ่งเลยนะครับมันนั้นอยากจะเจอทางด้านนางเอกเราในชีวิตจริงแต่ถ้าว่านางเอกเราเนี่ยเธอก็ได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นอยากเป็นแบบนี้ต่อไปอยากคงความสัมพันธ์ภายในเกมไว้แบบนี้แหละดีแล้วและหลังจากนั้นค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเพจเราซึ่งเพจเราเนี่ยก็ได้ออกมาตามล่าหาตัวทางด้านคนที่ปล่อยสัญญาณนะครับและก็กะที่จะมาเป็นตัวรอดด้วยแหละแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเพจเราเนี่ยได้ทำการใช้โซน่าในการสแกนแต่จังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านหน้าจน500ซึ่งมันได้ทำการลอบเข้ามาโจมตีเพจเราจากทางด้านหลังแต่ถ้าว่าเพจเราเนี่ยก็ได้รู้ตัวก่อนทำให้เขาเนี่ยสามารถหลบได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับซึ่งเมื่อเพจเราเห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการรีบวิ่งหนีทันทีเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพจเราก็ได้เปรียบนะเขาเลยทำการควักระเบิดออกมาแล้วก็ขู่ทางนั้นไปพอเห็นว่าทางนั้นน่ะไม่มีระเบิดเลยแต่แล้วครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยควางระเบิดมาทางด้านหลังเพจเราซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยนอนหมดสติเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วครับคนที่มันควางระเบิดเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือทางด้านไอ้ทนายความนั่นเองมันนั้นได้ทำการร่วมมือกับทางด้านไอ้หน้าโจร500ซึ่งสิ่งแรกที่พวกมันทำเนี่ยก็คือการค้นตัวเพจเราแล้วก็เอาระเบิดเพจเราเนี่ยไปหมดเลยนะและทางด้านไอ้ทนายความเนี่ยมันก็ได้ขอให้ทางด้านไอ้หน้าโจร500ฆ่าเพจเราซะแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับเพจเราก็ได้ควักที่ช็อตไฟฟ้าออกมาช็อตไปที่มันนะและเขาก็ทำการหนีรอดไปได้ซึ่งนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนทางด้านไอ้หน้าโจร500อยู่แล้วนะครับพอมันนั้นหวังจะให้เพจเราน่ะกลับไปหาพวกพ้องที่เหลือและมันกะจะสะกดรอยตามไปและเมื่อเพจเรากลับมาถึงที่พักเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังซึ่งทางด้านนางเอกเราเนี่ยเธอก็ได้ถามเลยนะครับว่านี่นายน่ะไม่ได้ทิ้งร่องรอยต่างๆไว้สินะซึ่งทางด้านเพจเราก็ได้บอกไปว่าเขาน่ะได้ใช้เส้นทางอ้อมมาแล้วล่ะพวกนั้นน่ะคงตามหาไม่เจอหรอกแต่ถ้าว่านางเอกเนี่ยเธอก็จะไม่เชื่ออยู่ดีนะครับเพราะเธอนั้นก็ยังกลัวและกังวลอยู่เธอจึงขอตัวไปก่อนล่ะแต่ถ้าว่าในจังหวะที่เธอกำลังจะลงไปนั้นทางด้านไอ้โจร500มันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็ได้บอกว่ามันน่ะได้สะกดรอยเท้าออกมาซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งเลยนะครับสามารถสะกดรอยเท้ามาจนถึงตอนนี้ได้และมันก็ได้ขู่ทางด้านนางเอกนะครับให้ส่งข้าวของของมันมาแล้วก็ของทั้งหมดด้วยไม่งั้นมันจะเข้าไปแย่งเอาแต่ทว่าทางด้านนางเอกเนี่ยเธอก็จะไม่ยอมนะครับมันจึงกำลังจะบุกเข้าไปหาทางด้านนางเอกเพจคราวจะได้ทำการใช้ที่ช็อตไฟฟ้าน่ะเข้าไปขู่กับทางด้านไอ้โจร500แต่ทว่ามันก็ไม่กลัวนะครับอีกทั้งเพจคราวไม่ว่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็ตามมันนั้นก็ไม่เชื่อซึ่งมันก็ได้บุกเข้ามาโจมตีทางด้านเพจคราวแต่ทว่าลุงไทระนะครับก็ได้เข้ามาซะก่อนซึ่งมันก็ได้ทำการตัดนิ้วของทางด้านลุงไทระและก็ทำการถีบเพจเราเนี่ยตกลงไปข้างล่างที่มีแต่โขดหินของทะเลนะครับและด้วยความโชคดีนะครับเพจเราเนี่ยเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาได้พบว่าเขานั้นยังค้างอยู่ที่กิ่งไม้อยู่ซึ่งมันก็เกือบไปแล้วนะครับถ้าหากตกไปแล้วก็เพจเราเนี่ยจะต้องตายอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเพจเราได้สติทั้งหมดนะครับเขาก็ไม่รอช้ารีบกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อดูเหตุการณ์แต่ทว่าเหตุการณ์นั้นก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าพวกนั้นน่ะจะพาทางด้านตัวผู้หญิงแล้วก็ข้าวของทั้งหมดไปเหลือเพียงแค่ลุงไทระที่โดนตัดนิ้วแล้วก็เจ็บปวดไปอย่างมากซึ่งทางด้านเพจเราเนี่ยก็งงเลยล่ะและเขาก็ได้พบกับทางด้านมือถือของนางเอกของเราเมื่อเขาเปิดดูนะครับก็ได้พบกับรูปที่เธอนั้นครอสเพย์แล้วก็ถ่ายเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่ารูปนั้นน่ะเขาจะจำได้ดีเลยล่ะนี่มันฮิบิโกะหรือว่าคนรักของพระเอกในเกมนั่นเองนะครับเขานั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่านางเอกน่ะจะต้องเป็นคนนั้นแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการเข้าไปบุกช่วยเหลือทางด้านนางเอกแต่ในตอนแรกเนี่ยลุงไทระก็จะไม่ยอมนะครับ
แต่ว่าเพลงคราวเนี่ยมันก็จะไม่ฟังนะและแล้วนะคะภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพวกโจร500ซึ่งตอนนี้นะครับมันก็กำลังจะทำการจัดการทางด้านนางเอกของเราแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านสัญญาณคลื่นโซน่ามา2ครั้งซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยทางด้านนางเอกของเรานะครับในตอนแรกนะมันก็สงสัยนะว่าเป็นใครกันแน่แต่คนที่มันนึกได้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านเพลงของเรานะครับไอ้นี่มันยังไม่ตายอีกหรอเนี่ยซึ่งทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ทำการยิงเรดาร์ส่วนขับไป2ทีเช่นกันซึ่งเมื่อพวกนี้เห็นแบบนั้นนะครับมันก็ทำการแยกย้ายกันเพื่อที่จะไปดักทางด้านเพลของเราเอาไว้และแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพอเสียงระเบิดเนี่ยมันก็ได้ระเบิดตุ้มตามเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นทิศทางของทางด้านไอธนานั่นเองนะในตอนแรกดูเหมือนว่าพวกมันจะชะล่าใจนะครับคิดว่าเพลคราวน่ะตายไปแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเพลคราวน่ะมันยังไม่ตายถึงพวกมันมารู้แบบนั้นเนี่ยก็รีบหากันให้ควักเลยล่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านเพลคราวนะครับเขาเนี่ยได้ทำการเข้ามาหาทางด้านนางเอกเราซึ่งเมื่อเขาแน่ใจแล้วครับว่ามันต้องเป็นห้องนี้แน่นอนจึงได้เปิดประตูเข้ามาแต่ทว่ามันก็มีกับดักนะครับนั่นคือระเบิดแบบแครกเกอร์นั่นเองแต่ด้วยความที่เพลคราวมันใจเย็นนะครับมันได้ทำการค่อยๆประคองระเบิดเอาไว้แล้วก็ได้กดสวิตช์หยุดเอาไว้นะครับซึ่งทำให้ระเบิดลูกนี้นะครับกลายเป็นของเพลคราวเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทางด้านนางเอกเราไว้ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะครับทางด้านนางเอกเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะเพราะเธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากเลยและเพลคราวก็ได้เรียกชื่อเธอในเกมออกมาซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจเลยล่ะและเพลคราวก็ได้นำตัวไปอีกว่าเขานั้นคือสคาโมโตะผู้เล่นบูทูมระดับโลกหรือเป็นท็อป1ของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะแต่ทว่าเธอนั้นก็โกหกเพลคราวออกไปนะครับว่าเธอน่ะไม่ใช่คนที่เพลคราวคิดหรอกนะเอาว่าชื่อของเธอน่ะก็แค่คล้ายเท่านั้นแหละเมื่อเพลคราวได้ยินแบบนั้นครับเขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเลยล่ะพอพลังต่างๆที่เขามาถึงที่นี่ได้แล้วก็นั่นก็เป็นเพราะว่าเพลคิดว่าเธอนั้นคือคนคนนั้นยังไงล่ะแต่แล้วหลังจากนั้นครับทางด้านพวกโจร500เนี่ยมันก็รู้ตัวแล้วพวกมันได้ทำการแยกย้ายไปดักทางด้านเพลคราวเอาไว้ซึ่งเมื่อทางด้านไอ้เจ้าทนายมันมาเจอเพลคราวนะครับพวกเขาได้ทำการสู้กันแต่ทว่าทางด้านไอ้ทนายเนี่ยมันก็ได้โดนเพลคราวจัดการอย่างง่ายได้เลยล่ะและในช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยนางเอกเราก็ได้ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับโดยทางด้านไอ้โจร500ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นทหารรับจ้างนั่นเองนะครับมันนั้นได้ขอท้าเพลคราวให้มาต่อสู้ด้วยกัน1-1แบบตัวเปล่าโดยมันได้ทำการทิ้งมีดเอาไว้ซึ่งเพลคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขารีบทำการพุ่งเข้าไปเก็บมีดเลยล่ะแต่ละว่านี่นะก็เป็นแผนของมันนะครับเมื่อมันเห็นเพลคราวเก็บมีดแบบนั้นมันก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาใส่เพลคราวอย่างจังเลยล่ะแล้วก็ได้จับเพลคราวกดลงพร้อมกับกำลังจะหักแขนนะครับซึ่งทางด้านนางเอกเราเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันพร้อมกับทำการกดใช้งานระเบิดที่อยู่บนตัวทางด้านไอ้โจร500ซึ่งมันเป็นระเบิดแก๊สพิษนั่นเองนะครับในจังหวะนี้เนี่ยพวกเขาได้ทำการวิ่งหนีมันออกมาแต่เนื่องจากแก๊สพิษเนี่ยมันได้ทำให้พวกเขานะครับมาถึงทางตันแต่ทว่ามันก็ยังมีทางช่องข้างบนอยู่นะครับเอกเราจึงได้ทำการกระโดดขึ้นไปก่อนพร้อมกับรอรับทางด้านนางเอกเราเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอ้โจร500มันก็ยังไม่ตายนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยก็เปื่อยเลยล่ะแล้วมันก็ได้จับทางด้านนางเอกเราเอาไว้อีกด้วยแต่ว่าเพลคราวนะครับมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดลงไปซึ่งไอ้ระเบิดลูกนั้นนะครับก็คือระเบิดของไอ้ทนายคนนั้นนั่นเองมันได้ทำการระเบิดทันทีเลยล่ะพอได้ถูกเซตค่าไว้เพียงแค่3วิเท่านั้นทำให้ทางด้านเพลคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยได้รอดชีวิตด้วยกันนะครับซึ่งทางด้านพวกทีมงานนะครับมันก็ได้ดูการแข่งขันนี้เอาไว้ซึ่งมันก็ตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะเพราะเพลคราวน่ะสามารถจัดการตัวเต็งของเกมนี้เอาไว้ได้แล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่หลังจากที่นางเอกคราวนะครับถูกเพื่อนของเธอนั้นได้เขียนจดหมายลงไปซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างกันแกล้งเธอจนเธอนั้นนะครับไม่ไปโรงเรียนเลยล่ะแต่ก็ได้ทำการเข้าไปในเกมซึ่งดูเหมือนว่าคนที่คอยอยู่กับเธอและเคียงข้างเธอเสมอเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเพลคราวนั่นเองนะครับจนทำให้เธอนั้นถึงกับซึ้งแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยล่ะแต่แล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปที่ทางด้านทีมงานของเกมแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะพรีเซนต์ให้กับทางด้านบอสของเกมนี้ฟังนะครับเพราะเนื้อหาของเกมนี้นะมันค่อนข้างจะรุนแรงเลยล่ะพวกเขาเลยทำการฉายแบบ 3D ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่านี่ก็จะใกล้การพรีเซนต์แล้วล่ะพวกเขาได้ทำการพรีเซนต์ให้กับพวกนายหน้าและลูกค้าต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางด้านประธานบริษัทน่ะมันก็ถูกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปที่ทางด้านพวกเพลคราวในตอนนี้เพลคราวนะครับเขาก็คิดว่าถ้าหากกลับไปตอนนี้ละก็มันอันตรายเลยล่ะเพราะในตอนนี้น่ะมันเป็นกลางคืนแล้วพวกเขาควรจะนอนพักผ่อนอยู่ที่นี่และเพลคราวก็ได้ทำการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าที่น่ะไม่มีปฏิกิริยาของผู้อื่นแล้วก็ระแวกใกล้เคียงด้วยนะครับทำให้พวกเขาสบายใจได้แล้วว่าที่แห่งนี้มีแค่พวกเขา2คนเท่านั้นและเมื่อพวกเขาเลือกห้องพักเสร็จแล้วนะครับเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการเอาอาหารมาแบ่งทางด้านนางเอกของเราแล้วก็ทำการหาชุดเสื้อผ้าเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ย2คนเปลี่ยนนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนางเอกของเราเปลี่ยนเสื้อเนี่ยแม่ง
ังเบิ่มๆคือลือเลยล่ะแต่เมื่อพวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้คิดแล้วว่าเขานั้นจะไม่นอนอีกห้องนึงส่วนห้องนี้น่ะให้นางเอกคราวอยู่เถอะนะเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะยังกลัวผู้ชายอยู่แต่ถ้าว่านางเอกคราวในตอนนี้น่ะเธอนั้นได้ตกหลุมรักเพคคราวเรียบร้อยแล้วนะครับเธอจึงได้อ่อยเพคคราวไปว่าเธอนั้นไม่อยากนอนคนเดียวเลยล่ะทำให้มันเข้าทางทั้งนั้นเพคเลยล่ะแต่ถ้าว่าท้ายสุดแล้วครับเธอเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีเธอได้ทำการแบ่งเขตในการนอนเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่พวกเขานอนไปได้สักพักนะครับดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะนอนไม่หลับนะทางด้านนางเอกจึงได้ถามเพคคราวไปนะครับว่าทำไมเพคคราวถึงได้เข้ามาช่วยเธอแล้วก็ทำถึงขนาดนั้นเลยล่ะเพคคราวจึงได้บอกเหตุผลไปนะครับว่าในตอนแรกเขาน่ะได้เห็นรูปของทางด้านนางเอกคราวในมือถือน่ะและกูรู้ได้เลยว่านางเอกน่ะก็คือฮิบิโกะหรือว่าคนรักของเขาในเกมนั่นเองนั่นเลยทำให้เขาน่ะมีพลังเป็นอย่างมากแต่แท้จริงแล้วน่ะเธอจะไม่ใช่นะครับทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังเลยล่ะแต่ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอในตอนนี้น่ะปลอดภัยแล้วก็ดีแล้วล่ะและอีกอย่างนะครับชีวิตของเพคคราวน่ะเขานั้นเป็นเพียงแค่นีดใช้ชีวิตส่วนมากแต่ในเกมออนไลน์อีกทั้งยังคบค้าสมาคมกับเพื่อนในออนไลน์อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าชีวิตออนไลน์น่ะคือทั้งหมดของเพคคราวแล้วอีกทั้งรวมถึงความรักในเกมด้วยนะครับทำให้ไม่ว่ายังไงล่ะก็เธอนั้นก็สำคัญเหมือนกับคนในชีวิตจริงเลยล่ะและเขานั้นก็รักเธอจริงด้วยทำให้เมื่อทางด้านนางเอกคราวดิ้นแบบนั้นนี่ครับเธอเนี่ยก็ทำการแกล้งหลับนะแต่แท้จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาและก็ได้คิดในใจว่าเธอนั้นดีใจสุดๆเลยล่ะเพราะว่าเพคคราวน่ะยอมทำเพื่อเธอถึงขนาดนั้นกันเลยเธอนั้นเป็นเพียงแค่ตัวละครในเกมเท่านั้นแถมเพคคราวน่ะยังเป็นคนเดียวกันกับซากาโมโตะในเกมอีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่าหัวใจนางเอกคราวในตอนนี้น่ะมันพองโตมันทีเรียบร้อยแล้วล่ะและเมื่อพวกเขาหลับไปได้สักพักนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้ฝันร้ายแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ทว่าเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมานะครับกับพบใครบางคนเนี่ยที่ผมยุ่งกระเซาะกระเซิงพร้อมกับถือไฟฉายด้วยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันยังกับผีเลยล่ะทำให้เธอเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจกลัวเลยนะครับซึ่งเพคคราวก็ได้ถามเลยนะว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เธอจึงได้อธิบายไปนะครับว่าเธอนั้นเห็นอะไรเพคคราวจะได้ทำการออกไปตามหาแล้วก็สแกนหาเรดาร์ดูแต่ทว่ามันก็ไม่มีปฏิกิริยาของใครเลยนะครับซึ่งนางเอกก็ได้เล่าไปนะครับว่าดูเหมือนว่าคนนั้นน่ะมันจะถือไฟฉายด้วยล่ะเพคคราวมารู้แบบนั้นเนี่ยเขาได้คิดเลยว่านั่นน่ะจะต้องเป็นคนอย่างแน่นอนในตอนนี้น่ะพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วล่ะพวกเราจะต้องออกไปตามหามันให้ได้ซึ่งเมื่อเขาออกมาตามหานะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้พบแสงไฟในอีกตึกอาคารหนึ่งเขาจึงได้ขออาสาออกไปตามหาดูนะครับส่วนเขานั้นก็ได้ทิ้งให้นางเอกคราวเนี่ยหาในชั้นนี้ต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะและเธอก็ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกด้วยซึ่งเมื่อเพคคราวมาถึงนะครับเขาได้พบกับห้องหนึ่งที่เปิดไฟอยู่และดูเหมือนว่าภายในนะครับก็จะมีใครบางคนอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานซึ่งเมื่อเพคคราวคิดไปคิดมานะครับนี่ถือว่าอาจจะเป็นกับดักของคนโง่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็ได้ถืออาวุธหรือก็คือเคี้ยวเนี่ยฟันไปที่เพคคราวแต่ทว่าเขาก็หลบได้นะครับและเพคคราวก็ทำการถีบสวนไป1ทีทำให้เธอนั้นถึงกับหมดสติเลยล่ะซึ่งเมื่อเพคคราวดูนะครับเธอเนี่ยกับเสียแขนไปข้างนึงซึ่งแขนข้างนั้นเนี่ยก็เป็นข้างที่มีชิปด้วยนะครับทำให้เขาได้ทราบสาเหตุแล้วว่าทำไมเขาไม่สามารถแกนหาเธอเจอและหลังจากนั้นครับเพคคราวก็ทำการตามทางด้านนางเอกของเราให้มาดูซึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็โวยวายใหญ่เลยนะครับพร้อมกับดูเหมือนว่าเธอจะเกลียดผู้ชายเป็นอย่างมากทางด้านนางเอกของเราจึงได้บอกว่าให้เพคคราวน่ะออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวที่เหลือน่ะเธอจะจัดการเองและหลังจากนั้นครับสติของเธอเนี่ยก็ได้กลับคืนมาและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถามไทยกันว่าทางด้านนางเอกคราวน่ะต้องการอะไรซึ่งดูเหมือนว่านางเอกคราวเนี่ยก็ต้องการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่นี่ซึ่งทางด้านหญิงสาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็จะสอนทางด้านนางเอกคราวไปว่าเธอน่ะอย่าไว้ใจพวกผู้ชายที่เกาะแห่งนี้ให้มากนักล่ะพอพวกมันจะต้องหักหลังเธออย่างแน่นอนโปรดระวังไว้เลยล่ะแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอน่ะไม่ไว้ใจอยู่แล้วแต่ทว่าผู้ชายคนนี้น่ะเธอนั้นไว้ใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะเธอน่ะได้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมากับเขาแถมได้เขานั้นช่วยเหลือมาเป็นจำนวนมากเลยล่ะแถมพวกเขาทั้งสองคนนะครับยังรู้จักกันในชีวิตจริงอีกด้วยซึ่งมาทางด้านยินสาวคนนี้ดิ้นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้ยอมรับเลยล่ะและก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเธอก่อนที่เธอนั้นจะมาที่เกาะแห่งนี้นะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามุราซากิก่อนหน้านี้เธอเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนั้นนะครับก็มีคุณหมอที่เธอนั้นชอบและเคารพอยู่แต่ทว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยหมอคนนั้นกลับทำการผ่าตัดผิดพลาดทำให้เขานะครับได้รับโทษจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่เนื่องจากเธอเนี่ยรักมากนะครับเธอจึงได้แอบเข้าไปในระบบแล้วก็แก้ไขการผ่าตัดซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านคุณหมอที่เธอชอบเนี่ยก็ได้โบยความผิดทั้งหมดให้กับเธอทำให้เธอนั้นนะครับได้ถูกผู้คนและสื่อต่างๆเกลียดมากมายและก็ได้ถูกส่งมายังเกาะแห่งนี้ซึ่งใช่เพียงแค่เธอเท่านั้นนะครับนั่นก็มีทางด้านคุณหมอคนนั้นด้วยแต่ทว่าด้วยความรักของทั้งคู่เนี่ยเธอนั้นก็ยังยอมเชื่อใจคุณหมอคนนี้โดยการที่ทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมมือการจัดการศัตรูโดยการรวบรวมชิปทั้งหมด
แต่ถ้าว่าเมื่อชิปน่ะครบ6อันแล้วมันนั้นก็ได้เกิดการทดสอบขึ้นซึ่งทางด้านผู้ชายน่ะก็ได้ทำการหักหลังเธอพร้อมกับทำการปิดชีพเธอแต่ถ้าว่ามันก็โชคดีนะครับเนื่องจากเธอน่ะแขนขาดเท่านั้นและชิปน่ะก็ได้กระเด็นหล่นออกไปทำให้ผู้ชายคนนี้นะครับได้เอาชิปนั้นและก็ได้ทำการกลับออกไปนะครับจากเกมแห่งนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเธอนั้นก็ยังรอดชีวิตอยู่และด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นไม่มีชิปอยู่เธอจึงสามารถรอดจนถึงทุกวันนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ผ่านมาครึ่งปีแล้วที่พวกเธอนั้นถูกส่งมายังที่นี่ซึ่งทางด้านหญิงสาวคนนี้นะครับผมจะขอเรียกว่ามุราสกิก็แล้วกันนะทางด้านคุณมุราสกินะครับก็ได้แนะนำนางเอกของเราไปว่าเธอนั้นก็ระวังด้วยล่ะหากรวบรวมชิปครบ6ชิ้นแล้วก็บททดสอบน่ะมันก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วล่ะและหลังจากนั้นครับเมื่อถึงช่วงเช้าทางด้านนางเอกเราก็ได้มาเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ทางด้านมุราสกิเนี่ยได้เล่าให้ฟังยกเว้นเรื่องที่ว่าถ้าหากรวบรวมชิปครบ6ชิ้นแล้วก็มันอาจจะเกิดการหักหลังและทดสอบขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าเธอน่ะยังเชื่อใจในเพคคราวอยู่ซึ่งเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าหากแย่งชิงเฮลิคอปเตอร์มาได้ละก็ทุกคนน่ะก็จะรอดยังไงล่ะเอาล่ะพวกเราเก็บของและรีบไปหาทางด้านคุณไทรากันเถอะและก่อนที่พวกพระเอกจะจากไปนะครับทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยก็ได้ไม่แนะนำเส้นทางว่าไปทางไหนถึงจะปลอดภัยพร้อมกับแนะนำเรื่องต่างๆและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านคุณไทระดูเหมือนว่ามันจะมีใครบางคนเนี่ยได้มาช่วยทางด้านคุณไทระเอาไว้ซึ่งนั่นมันก็คือคุณหมอที่ทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยถูกหักหลังนั่นเองนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีทางด้านคุณหมอนะครับมาช่วยทางด้านคุณไทระเอาไว้แต่ทว่าไอ้หมอนี่น่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไอ้หมออชั่วนะครับที่เคยทิ้งคุณมุราสกิเอาไว้นั่นเองนะซึ่งมันก็สงสัยนะครับว่ามันนั้นทำไมถึงถูกส่งมาที่เกาะนี้อีกครั้งกันล่ะทำไมกันนะและดูเหมือนว่ามันจะช่วยคุณไทระเอาไว้พอมันคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากข่าวนั่นเองนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเพคแล้วก็นางเอกเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พากันกลับมาเรียบร้อยแล้วเพคของเราก็จะตกใจมากเลยนะครับว่าไอ้หมอนี่น่ะแกเป็นใครกันแน่ซึ่งมันเนี่ยก็ทำหน้าตอแหลใหญ่เลยนะครับมันทำทรงเป็นผู้ดีเลยล่ะแต่มันก็ได้บอกว่ามันนั่นน่ะเป็นหมอหน้าที่ของหมอน่ะไม่สามารถทอดทิ้งผู้ป่วยได้หรอกนะและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการแนะนำตัวกันและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเพคของเราก็รู้สึกว่าไอ้หมอนี่น่ะมันน่าเอามาเป็นพวกจังเลยนะเพคของเราจะได้ชวนไปนะครับว่าพวกเรามาร่วมมือกันไหมครับแถมเพคของเรายังเผยไปอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้น่ะเพคของเรามีชิปอยู่3ชิ้นแล้วทำให้หมอนี่นะครับมันถึงกับหวานเจี๊ยบเลยล่ะเพราะถ้าหารวมกันแล้วล่ะก็หากฆ่าพวกพระเอกไปก็จะได้6ชิ้นนี่มันน่ะคุ้มสุดๆไปเลยล่ะแต่ถ้าว่าก่อนอื่นนะครับเพคของเราเนี่ยก็จะขอเช็คทางด้านระเบิดของไอ้หมอนี่ก่อนซึ่งระเบิดประเภทของมันนี่ก็คือเป็นระเบิดกับดักนั่นเองนะครับเป็นประเภทที่ต้องใช้รีโมทในการกดระเบิดซึ่งหลังจากดูเสร็จนะครับจู่ๆในจังหวะนั้นเนี่ยพวกเครื่องบินแอร์ดรอปพวกเสบียงอาหารมันก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นจะต้องไปหามันนะครับเลยทำการร่วมมือกันด้วย3คนและก็ทำการออกตามล่าซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อพวกเขามาถึงนะครับก็ได้พบกับศัตรูมากมายเลยล่ะที่พวกเขานั้นก็จ้องทางด้านเสบียงอาหารเช่นกันแต่ทว่าในครั้งนี้น่ะเพคคราวน่ะก็มาเยอะนะครับและก็พวกเขานั้นจะต้องได้อาหารกลับไปอย่างแน่นอนพวกเพคคราวจึงไม่ยอมนะครับโดยการบุกเข้าไปใส่ต่อซึ่งดูเหมือนว่าเพคคราวน่ะจะเจอกับทางด้านไอ้หนุ่มผมยาวผิวเข้มนั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ดูท่าทางคึกคักน่าดูเลยล่ะอีกทางมันยังไม่ยอมแพ้อีกด้วยนะครับทำให้ทางด้านเพคแล้วก็มันเนี่ยได้ทำการปะทะกันส่วนทางด้านนางเอกของเรานะครับก็ได้เจอและปะทะกับทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับไอ้หมอนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้น่าจะตึงใช่ย่อยเลยล่ะแถมเธอนะครับยังสามารถจัดการทางด้านนางเอกของเราอย่างง่ายได้เลยล่ะแถมได้ทำการหย่อนลูกระเบิดทามเมอร์ไปใส่เธออีกด้วยและภาพก็ตัดมาที่ทางด้านเพคของเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะพวกเขาได้ทำการต่อสู้แย่งชิงทางด้านเสบียงอาหารกันนะครับซึ่งทางด้านคุณหมอต้อแหลนะครับมันก็ได้คว้าทางด้านเสบียงเอาไว้ได้นะครับแต่ทว่าเสบียงเนี่ยมันก็ไม่สามารถปลดออกได้นั่นเองนะทางมันจึงได้ทำการระเบิดและส่งต่อให้กับทางด้านเพคของเราต่อและแล้วภาพนี้ก็ตามมาที่ทางด้านนางเอกของเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าเธอนั้นสามารถเคลื่อนลูกระเบิดลูกนั้นออกไปได้และพวกเขาก็ทำการต่อสู้ด้วยกันต่อซึ่งดูเหมือนว่าเจคนนี้เนี่ยแม่งก็จะปากแซ่บสุดๆเลยล่ะแต่ทว่านางเอกของเราเธอก็จะไม่ยอมนะครับและดูเหมือนว่าในระยะประชิดแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็จะไม่สามารถชาร์จระเบิดได้มีแต่จะต้องต่อสู้แบบตัวต่อตัวกันเท่านั้นและแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพคของเรานะครับซึ่งในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขามาร่วมแจมด้วยนั่นเองนะซึ่งดูเหมือนว่าระเบิดของมันนั้นจะเป็นระเบิดประเภทไฟมันนั้นได้ทำการไล่ต้อนเพคของเราจนมุมเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านผมยาวผิวเข้มนะครับมันเนี่ยก็จะไม่กลัวอะไรเลยนะมันนั้นได้พุ่งเข้ามาในกองเพลิงแล้วก็บุกชิงทางด้านเสบียงอาหารพร้อมกระโดดลงทะเลไป
ะครับส่วนทางหน้าเพจเราเนี่ยข่าวนั้นก็จะเป็นต้องโดดลงทะเลเช่นกันและกลุ่มที่มันมาแจมด้วยเนี่ยก็จะเป็นตาแก่คนนึงนะครับพร้อมกับเด็กโรคจิตซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็จะไปดักอีกทางด้านชายหาดอีกฝั่งนึงและภาพก็ตัดมาที่ทางด้านนางเอกเรานะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะเธอก็กำลังจะต่อสู้กับทางด้านอาเจอยู่ซึ่งทางด้านอาเจเนี่ยมันก็จะเก่งมากๆเลยล่ะทำให้ทางด้านนางเอกเราเนี่ยก็เสียเปรียบชัดย่อยเลยนะครับแต่ถ้าว่านางเอกเราเนี่ยก็สามารถสวนไปได้นะครับโดยการใช้ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยสวนกลับไปแต่ถ้าว่ากระแสไฟเนี่ยมันก็อ่อนลงแล้วทำให้ทางด้านอีเจคนนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรมากเลยนะครับมันก็เลยทำการบุกมาโจมตีทางด้านนางเอกเราต่อแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอ้มอตอแลนะครับมันก็ได้ปาระเบิดของมันออกมาซึ่งในจังหวะนี้ผมบอกเลยนะครับว่าแม่งกะเอาทางด้านนางเอกแล้วก็อาเจเนี่ยตายพร้อมกันเลยล่ะแต่ถ้าว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถหลบได้นะครับทางไอ้มอตอแลเฮียนี่นะครับมันก็ได้เสียได้เลยล่ะที่ไม่สามารถจัดการได้แต่ถ้าว่ามันก็ยังตอแลไปช่วยทางด้านนางเอกเรานะครับแต่ถ้าว่านางเอกเราเนี่ยเธอก็จะคิดในใจและก็รู้เกลียดใจอยู่แล้วนะครับว่ามันกะเอาเราตายด้วยเลยนี่หว่าแต่ถ้าหากทำให้มันรู้ละก็มันจะต้องฆ่าเราตอนนี้แน่นอนซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ตีหน้าเสื้อไปก่อนนะครับและแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านเพจของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้โผล่ออกมาจากทะเลแล้วโดยการหลบอยู่หลังโขดหินนั่นเองครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอ้แก่หัวขาวที่มันดักรออยู่มันก็ได้มาถึงนะครับซึ่งมันเนี่ยกำลังมองหาอยู่นะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันหายไปไหนกันแน่แต่มันก็ได้เลือกไปเห็นกองเสบียงเขาซึ่งเมื่อความโลภมันมาบังตานะครับมันก็ได้ทำการเข้าไปเอาแบบดื้อเลยนะแต่ทว่านั่นน่ะก็จะเป็นกับดักนั่นเองนะครับทางด้านผมยาวผิวเข้มเนี่ยมันได้ทำการกดรีโมทระเบิดกับดักทำให้แก่ผมขาวนี่นะครับถึงกับเดี้ยงเลยล่ะในแล้วมันก็ได้ทำการหยิบของทั้งหมดไปซึ่งเพจเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแล้วก็ขู่ไปนะครับว่านี่นายน่ะหยุดนะถ้าไม่หยุดแล้วก็ฉันจะปาระเบิดไว้ตอนนี้ล่ะเพราะงั้นหยุดอยู่ตรงนั้นและทิ้งข้าวของทั้งหมดลงซะแล้วก็เดินไปข้างหน้าซึ่งเพจเราก็สงสัยนะครับว่านี่มันจะแปลกเกินไปแล้วมันจะทำตามง่ายๆแบบนั้นเลยงั้นหรอซึ่งเขาถึงกับคิดหนักเลยล่ะก็คิดว่าไอ้หมอนี่น่ะอาจจะวางกับดักไว้ตรงนั้นแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งทางไอ้ผมยาวผิวเข้มเนี่ยมันก็ได้ล้อหลอกให้เพจคราวน่ะมาใหญ่เลยล่ะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยบอกเลยว่าทั้งคู่นะครับเล่นกับจิตวิทยาสุดๆเลยล่ะซึ่งเพจคราวก็ได้เช็คนะครับว่ามันอาจจะมีรีโมทอยู่ที่มือก็เป็นไปได้ซึ่งเพจคราวก็ได้ให้มันเนี่ยยกมือทีละข้างเพื่อเช็คนะครับแต่ทว่าก็ไม่พบนะเพจคราวเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาต้องตัดสินใจกล้าแล้วล่ะเขาจึงได้เดินเข้าไปเก็บสัมภาระแต่ทว่ามันจะผิดคาดนะครับไอ้ทางด้านหมอนี่น่ะมันได้ฆ่าปุ่มสวิตช์ระเบิดเอาไว้ที่ปากมันนั่นเองนะครับเมื่อมันได้เหลือบเห็นเพจคราวเนี่ยเดินเข้าไปแล้วมันก็ทำการกดสวิตช์ระเบิดซึ่งระเบิดเนี่ยมันก็ดังตุ้มเลยล่ะแต่ทว่าเมื่อมันใช้ขึ้นโซนได้ในการเช็คนะครับกับเพราะว่าเพจคราวน่ะยังมีชีวิตอยู่และแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านทีมงานผู้คุมเกมเนี่ยก็กำลังดูเหตุการณ์นี้อยู่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลุ้นใหญ่เลยว่าใครนั้นจะเป็นคนชนะกันแน่ระหว่างเพจคราวหรือว่าหนุ่มผิวเข้มตัวนี้ซึ่งมันก็มีชื่อว่าโอดานั่นเองนะครับผมจะขอเรียกมันว่าโอดาแล้วกันนะทุกคนในตอนแรกเนี่ยพวกมันก็ลุ้นใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าพวกมันเนี่ยมองทางด้านฝั่งมุมโอดาซะก่อนซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันจะเห็นทั้งหมดเลยล่ะและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยก็คิดแล้วว่าเพจคราวน่ะต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่แล้วนะครับความพีคเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรนะเพจคราวน่ะมันไม่ตายนะครับเพราะแท้จริงแล้วมันเป็นแผนของเพจคราวนะครับเขาเพียงเดินและเล่นมุมสายตาเท่านั้นเนื่องจากไอโอดาเนี่ยมันมองมาเพียงแค่สายตาข้างเดียวทำให้มันเห็นมุมคนละอย่างเลยนะครับเพราะเพจคราวเนี่ยมันอยู่ห่างจากระเบิดเป็นโยชน์เลยนะเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะแต่แล้วเพจคราวนะครับก็ทำการเคว้งระเบิดสวนกลับไปแต่ทว่าทางไอโอดาน่ะมันก็ได้ทำการไปเก็บระเบิดที่ศพของไอตาแก่ซึ่งเพจคราวเนี่ยมันก็เซนดีเลยล่ะเขานั้นรู้ทันทีเลยว่าระเบิดนั้นน่ะมันจะต้องเป็นระเบิดไฟอย่างแน่นอนเขานั้นรีบกระโดดลงน้ำทันทีเลยล่ะไอโอดาถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเพจคราวน่ะมันคาดการล่วงหน้าได้ขนาดนี้เลยหรอแต่ก็เอาเถอะนะเพราะมันน่ะก็เป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งมันได้ทั้งเสบียงอาหารแล้วก็พวกระเบิดกลับไปแต่ถ้าว่าก่อนจะจากไปนะครับมันเนี่ยก็ได้มองหน้าทางด้านเพจคราวชัดๆแล้วก็ได้นึกขึ้นได้เอ๊ะนี่หรือว่านายอย่างนั้นหรอซากาโมโตะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะรู้จักทางด้านเพจคราวอย่างดีเลยนะครับแต่เพจคราวเนี่ยก็จำไม่ได้เลยนะว่ามันน่ะเป็นใครกันแน่เขาจึงได้พยายามเรียกถามนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ฟังแล้วนะเพราะมันก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าแล้วซึ่งในจังหวะที่เพจคราวมันกำลังงงอยู่นั้นทางด้านไอเด็กเฮียเนี่ยมันก็ได้พูดออกมานะครับมันเนี่ยก็ได้ท้วงเพจคราวไปว่าเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดไปเลยล่ะนี่มันไม่ใช่อะไรง่ายๆที่จะได้เห็นหรอกนะการต่อสู้ระดับยิ่งกว่าระดับโลกอีกด้วยแต่ทั้งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะแย่งชิงทางด้านระเบิดมันกลับคืนไปได้นะเพราะในจังหวะที่เพจคราวได้มีระเบิดไฟลงน้ำไปเนี่ยทางด้านกระเป๋าระเบิดที่เป็นระเบิดของไอเด็กโรคจิตนี้นะครับมันก็ได้ขาดซึ่งมันเนี่ยก็ได้รับไปแล้วนะครับพร้อมกับบอกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าละกันและแล้วเพจคราวนะครับมันเนี่ยก็ได้นอนหมดแรงที่ชายหาดนั่นเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านพวกนางเอกคราวก็ได้มาสมทบซึ่งเธอไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบกอด
ทางด้านเพจคราวใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเธอน่ะเป็นห่วงสุดๆเลยและเพจคราวก็ได้ขอโทษไปนะครับว่าที่เขานั้นไม่สามารถแย่งเสบียงอาหารกลับมาได้ซึ่งปากของทางด้านไอ้หมอต้อแหลนี่นะครับมันจะบอกว่าไม่เป็นไรก็เถอะแต่ในใจนะครับมันก็จะด่าเพจคราวใหญ่เลยล่ะซึ่งพอกลับมานะครับพวกเขาก็ได้ทำอาหารซึ่งอาหารนั้นน่ะก็มาจากทางด้านไอ้หมอต้อแหลนี้นะครับเพราะเป็นอาหารเก่าที่มันเคยเก็บเอาไว้แถมอีกอย่างในตอนนี้นะครับเพคราวมันก็คิดหนักเลยล่ะว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันเป็นใครกันแน่ทำไมมันถึงรู้จักเราได้ซึ่งเมื่อเพคราวคิดไปคิดมานะครับเขานั้นก็เริ่มคุ้นเสียงไอ้หมอนั่นเลยล่ะเขานั้นจำได้ดีเลยล่ะหรือว่าไอ้หมอนั่นจะเป็นทางด้านไอโอดาซึ่งไอโอดานะครับเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยเขาคนนี้นั้นเป็นเพื่อนทางด้านเพคราวนะครับเมื่อสมัยเรียนในตอนแรกเพคราวก็จะไม่สนิทด้วยหรอกนะเพราะว่าไอ้หมอนี่นะมันต่างกับเพคราวราวฟ้ากับเหวเลยล่ะไอ้หมอนี่นะครับทั้งหล่อกล้าเล่นกีฬาเก่งซึ่งมันก็เก่งไปซะทุกอย่างเลยล่ะจนทำให้เนื้อหอมและสาวๆเนี่ยรุมร้อมเลยนะครับแต่ในความที่ไอโอดานะครับมันชอบมาตีสนิทกับเพคราวทำให้ทั้งคู่เนี่ยยอมรับกันและกันแล้วก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทด้วยกันนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเพคราวเนี่ยก็แอบชอบสาวคนนึงที่อยู่ในห้องซึ่งเธอเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักและสวยด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอีกด้วยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้มาปรึกษาทางด้านโอดาแต่แล้วว่าโอดานี่ก็ได้บอกว่านายก็ไปสารภาพรักกับเธอเลยสิแต่เพคราวมันก็ไม่กล้านะครับแอมยังบอกว่าปล่อยไว้แบบนี้น่ะดีแล้วล่ะซึ่งไอโอดาก็สอนเชิงเพคราวไปว่าถ้านายไม่กล้าละก็อาจจะโดนแย่งไปก็เป็นไปได้นะและนี่น่ะความจริงแล้วมันคือความจริงระหว่างฉันกับนายที่แตกต่างกันแต่แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยดูเหมือนว่าทางได้ผู้หญิงที่เพคราวชอบเนี่ยมันจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งความจริงทั้งหมดนะครับนั่นก็คือทางด้านไอโอดาเนี่ยกับไอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับมันได้สัมปะเทศกันนั่นเองเมื่อเพครู้ความจริงนะครับเขาเนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยล่ะซึ่งเขาได้ทำการเข้ามาถามทางด้านโอดาตรงๆแต่ทว่าไอโอดานะครับมันเนี่ยก็ทำท่าที่ปกติแล้วก็ไม่สนใจอะไรนะครับแถมยังบอกว่าช่างมันเถอะซึ่งบอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้นะเพคราวฟิวขาดเลยล่ะเขานั้นได้ต่อยทางด้านไอโอดาจนเรียกได้ว่าหมดสภาพเลยก็ว่าได้ซึ่งรู้ตัวอีกทีนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยเคยโดนทางด้านอาจารย์ห้ามไว้แล้วซึ่งหลังจากนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการแยกย้ายกันทางด้านไอโอดาเนี่ยก็ได้ลาออกจากโรงเรียนส่วนเพคราวเนี่ยก็ได้ลาออกเช่นกันนะครับโดยการมาเป็นนี้นั่นเองนะตัดภาพในปัจจุบันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเพคราวก็จะรู้แล้วว่าไอหมอนี่น่ะคือใครกันแน่นี่ฉันจะต้องเป็นศัตรูกันนายอีกครั้งแล้วสินะและเมื่อเพคราวทำอาหารเสร็จนะครับดูเหมือนว่าทางด้านอาการคุณไทระเนี่ยจะแย่ลงไปมากเลยล่ะเพราะมันเป็นพิษจากทางด้านกิ้งก่ายักษ์หรือว่าพวกตัวเหี้ยนั่นเองนะครับทางด้านไอหมอต้อแหลนะครับจึงได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าจะต้องการเซรุ่มน่ะซึ่งเพคราวก็คิดในใจว่านี่นะมันแย่แล้วล่ะแล้วนางเอกคราวนะครับก็ได้เรียกเพคราวไปคุยเป็นการส่วนตัวซึ่งเรื่องที่จะคุยเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยารักษานั่นเองนะเพราะดูเหมือนว่าทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยเธอนั้นเหมือนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องยาพวกนี้ด้วยเพราะงั้นเธอเลยคิดว่าอยากจะพาเพคราวน่ะไปถามเธอซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าไปเพียงแค่พวกเราน่ะคงจะไม่รู้อะไรหรอกนะแต่ถ้าหากพาคุณหมอคนนี้ไปด้วยละก็เขานั้นจะต้องรู้แน่นอนแต่ว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะไม่อยากให้ไปด้วยนะครับเพราะเธอรู้ว่าไอ้หมอนี่น่ะมันนั้นไม่ปลอดภัยเลยล่ะแต่ถ้าว่าท้ายสุดแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พาไอ้หมอนี่มาด้วยซึ่งในระหว่างทางนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับไอ้หมอนี่ให้เพคราวฟังว่ามันนั้นไม่น่าไว้ใจเลยล่ะแถมมันยังพยายามที่จะฆ่านางเอกด้วยนะครับซึ่งถึงเหมือนว่าเพคราวน่ะมันก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ทำให้นางเอกคราวถึงกับงอนเลยล่ะและเมื่อมาถึงสถานที่นี้นะครับพวกทางด้านนางเอกของเรานะครับจึงได้บอกว่าพวกเราแยกกันตามหาเธอนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็แท้ใจเลยนะครับว่าทำไมถึงรู้เกี่ยวกับสถานที่นี้ว่ามียาล่ะทางด้านนางเอกของเราจึงได้บอกว่าเธอนั้นเคยหลงมาที่นี่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะปกปิดไม่ให้หมอนี่นะครับรู้ว่าทางด้านคุณมุรัสกิน่ะอยู่ที่นี่และเมื่อมาถึงนะครับทางด้านไอ้หมอดาเตะหรือว่าไอ้หมอคนนี้เนี่ยมันก็ได้พุ่งตรงมายังห้องยาเลยล่ะซึ่งมันก็จะจำคุ้นเคยที่นี่ดีนะครับและเมื่อมาถึงห้องยาเนี่ยมันก็ได้บอกว่ายาที่นี่น่ะมันจะไปมีได้ยังไงล่ะพอมันอายุหมดแล้วแต่ถ้าว่ามันก็ทำท่าเก็บๆไปนะครับซึ่งเมื่อเพคราวมาพบมันนะครับมันเนี่ยก็ได้ฝากให้เพคราวถือกระเป๋ายานี้ซะฝากด้วยล่ะแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับจู่ๆทางด้านนางเอกคราวเธอก็ได้วิ่งมาใหญ่เลยล่ะเพคราวจะได้สงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงวิ่งมาขนาดนั้นล่ะและนางเอกคราวเนี่ยก็จะตะโกนบอกเพคราวไปว่ารีบทิ้งกระเป๋าใบนั้นซะเพราะกระเป๋าใบนั้นน่ะแต่ยังพูดไม่ขาดคำเลยนะครับไอหมอดาเตะหรือว่าไอหมอชั่วนี่นะครับมันได้ทำการกดสวิตช์ระเบิดแล้วล่ะซึ่งมันก็ได้เกิดระเบิดคาห้องนั้นเรียบร้อยแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคราวเนี่ยโดนระเบิดไปนะทำให้ในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวถึงกับเข่าสุดเลยล่ะเพราะว่าเธอนั้นใจสลายเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เธอนั้นยอมมีใจให้
และก็ยอมเชื่อใจถึงขนาดนี้แต่เขากลับไม่เหลือแล้วสิ่งทางด้านไอดาเตะนะครับหรือใบหมอชัวเนี่ยมันก็ได้พุ่งตรงมาที่เธอพร้อมกับกำลังจะจัดการเธอแต่ทว่ามันเนี่ยก็ได้ชวนทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมาร่วมมือด้วยแต่แน่นอนครับว่าเธอนั้นจะต้องปฏิเสธอยู่แล้วและในจังหวะที่ไอหมอตอแหลนี่มันจะจัดการทางด้านนางเอกคราวนะครับทางด้านคุณมูรุสกิเนี่ยก็ได้โผล่ออกมานะครับซึ่งเธอเนี่ยก็รู้เลยว่าไอหมอนี่นะก็คือหมอที่มันหักหลังเธอจะได้พูดขึ้นมาว่าเจอกันอีกแล้วนะคะพร้อมกับเข้ามากระซวกหลังของมันซึ่งทำให้หมอต้อแหลนะครับถึงกับสตันเลยล่ะและแล้วภาพก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านคุณมูราซากิเพื่อที่จะถามเรื่องเซรุ่มในการช่วยเหลือเกี่ยวกับพิษจากด้านพวกตัวเฮียแต่ทว่าทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าที่นี่น่ะไม่มีหรอกนะเพราะว่ายาส่วนใหญ่ที่นี่น่ะมันหมดอายุไปหมดแล้วแต่ทว่ายาที่บรรเทาอาการละก็เธอน่ะมีให้นะแถมทางด้านนางเอกเรายังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเธอน่ะได้พาใครบางคนมาด้วยซึ่งไอ้หมอนี่น่ะดูท่าจะไม่ไว้ใจเลยล่ะและเมื่อทางด้านคุณมุราสกิได้เห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่านั่นน่ะคือไอ้หมอดาเตะหรือว่าไอ้หมอชัวที่เคยหักหลังเธอซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นครับเธอถึงกับซุดเลยล่ะพร้อมกับบอกกับนางเอกเราไปนะครับว่าไอ้หมอนั่นน่ะก็คือหมอที่หักหลังเธอและมันน่ะจะต้องหักหลังพวกเธออย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วมันน่ะจะต้องฆ่าพวกเธออย่างแน่นอนในตอนนี้น่ะรีบเถอะนะแต่ทางด้านคุณมุราสกิยังบอกนะครับว่าในกระเป๋านั้นน่ะจะต้องมีบีมระเบิดอย่างแน่นอนเพราะงั้นน่ะรีบไปบอกทางด้านเพคราวเร็วซึ่งนางเอกคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเธอก็ได้รีบวิ่งมาหาทางด้านเพคราวโดยตรงเลยล่ะแต่ทว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันก็จะประมาณนี้แหละและภาพก็ตัดมาในตอนปัจจุบันนะครับทางด้านนางเอกคราวแล้วก็คุณมุราสกิเนี่ยก็ได้พากันหนีเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าดูเหมือนว่าไอ้หมอดาเตเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับดูเหมือนว่าทั้งตึกนั้นน่ะมันจะได้ทำการวางระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันน่ะก็จำได้ทุกจุดเลยล่ะและถ้าหากเคลื่อนไหวมั่วๆละก็ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะต้องโดนอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อพวกเขารู้แบบนั้นครับก็ได้ทำการเลี่ยงมาเดินที่ระเบียงแทนแต่ว่าไอ้หมอดาเตเนี่ยมันก็ได้รู้ทันนะครับมันก็ได้มาดักไว้ข้างหน้าแต่ทว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะพลิกผันนะครับพอทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยก็ได้ให้นางเอกคราวน่ะกดใช้ระเบิดแล้วเธอก็เป็นคนใช้ระเบิดนั้นแทนทำให้หมอดาเตนะครับในตอนนี้น่ะมันก็ได้จนมุมนะซึ่งทำให้ทางด้านคุณมุราสกิเนี่ยได้วิ่งต้อนมันเอาไว้แต่ทว่านั่นน่ะก็จะเป็นแผนของมันอีกแล้วมันทำการกดระเบิดที่อยู่ตรงนั้นทำให้ทางด้านคุณมุราสกิน่ะเธอได้ล่วงลงไปจากตึกซึ่งมันก็ทำให้หมอดาเตน่ะได้ใจใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็ได้วิ่งมาหาทางด้านนางเอกเราซึ่งนางเอกเราในตอนนี้น่ะเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้แล้วเธอก็ได้หมดเรี่ยวหมดแรงเลยล่ะแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจในการสู้ด้วยเธอนั้นจะต้องตายอีกแล้วสินะและเธอก็ได้นึกถึงทางด้านเพคคราวนะครับซึ่งก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยล่ะและในตอนนี้นะครับทางด้านหมอดาเตะหรือว่าหมอชั่วเนี่ยมันก็ได้ถามนางเอกคราวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าจะมาร่วมมือกับมันไหมแต่ว่านางเอกเนี่ยก็จะไม่ตอบอะไรแล้วนะครับทางได้หมอดาเตเนี่ยจึงได้ทำการคว้าระเบิดมาที่นางเอกของเราแต่ทว่ามันก็ผิดคาดนะครับไอระเบิดลูกนั้นเนี่ยมันกลับโดนทางด้านหน้าอกนางเอกของเราไปเต็มๆเลยล่ะซึ่งมันก็กระเด้งออกเลยนะครับบอกเลยว่าช็อตนี้น่ะแม่งนุ่มๆเลยล่ะเมื่อมันเห็นแบบนั้นครับมันก็ได้งงเลยล่ะเอ๊ะทำไมระเบิดถึงไม่ระเบิดล่ะหรือว่าเป็นเพราะความนุ่มฟูของหน้าอกนั้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่นะครับเพราะดูเหมือนว่าระเบิดนั้นน่ะมันจะใช้การไม่ได้สิทธิ์ครอบครองน่ะยังไม่เป็นของมันซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเพคคราวน่ะยังไม่ตายนั่นเองนะครับและแล้วทนายนั่นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็เดินเท่ออกมาเลยล่ะบอกเลยว่าจังหวะนี้นะครับไม่โคตรหล่อนางเอกคราวเนี่ยดีใจใหญ่เลยนะครับอีกทั้งมอร์ทาเต้นะครับมันยังชิบหายเลยล่ะเพราะในตอนนี้น่ะระเบิดของมันได้ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วทำให้มันนะครับไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเพคคราวซึ่งเพคคราวน่ะก็กะจะจัดการมันเลยนะครับเขาได้ไล่ต้อนทางด้านมอร์ทาเต้ไปแต่ว่านี่จะเป็นแผนของมันนะครับพอมันน่ะกะจะให้เพคคราวน่ะมายืนอยู่ในระยะของระเบิดที่มันวางเอาไว้ซึ่งเมื่อมาถึงนะครับมันก็ได้ทำการกดเลยล่ะแต่เมื่อมันกดเสร็จนะครับเพคคราวก็ได้บอกว่านั่นน่ะผิดแล้วล่ะเพราะว่าระเบิดที่คุณวางไว้ในตรงนี้น่ะผมได้ย้ายมันเรียบร้อยแล้วซึ่งระเบิดที่เพคคราวย้ายไปน่ะมันก็จะเป็นข้างๆทางด้านไอ้หมอดาเตะเลยนะครับนี่น่ะก็ชิบหายเลยล่ะพอมันได้กดสวิตช์เรียบร้อยแล้วซึ่งระเบิดเนี่ยก็ทำการระเบิดเรียบร้อยทำให้หมอดาเตะนะครับถึงกับเกือบเดี้ยงเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยมันก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะปิดฉากเลยดีไหมแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับคุณมุราสกิเนี่ยก็ได้โผล่มาซึ่งดูเหมือนว่าเธอน่ะจะยังไม่ตายนะครับและเธอก็ได้บอกว่าไม่ต้องเปลืองมือและเปื้อนมือพวกเธอหรอกฉันน่ะจะขอเป็นคนฆ่าเขาเองและแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ทำการฟันลงไปที่ไอ้หมอดาเตะแต่ทว่านั่นน่ะจะไม่โดนนะครับเพราะว่าคนที่เธอเคยรักน่ะก็ยังรักอยู่ดีและไอ้หมอดาเตะเนี่ยมันก็ทำท่าทางและสายตาที่อ้อนวอนสุดๆเลยล่ะอีกทางมันยังบอกขอโทษทางด้านคุณมุราสกิอีกด้วยพร้อมกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะทำให้ตอนนี้นะครับเธอก็ใจอ่อนแล้วก็ไม่สามารถฆ่าได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้น่ะมันก็จบเรียบร้อยแล้ว
บทสรุปก็คือนะครับทางด้านคุมรัสกิเนี่ยก็ได้ทำการช่วยคุณหมอทาเตะเอาไว้ส่วนทางด้านนางเอกคราวแล้วก็เพกเนี่ยก็ได้มาอาบน้ำและความสัมพันธ์ทั้งสองนะครับก็จะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะอีกทางดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพวกเขานั้นก็ใกล้จะถึงความจริงแล้วล่ะที่จะได้เข้าใกล้เกี่ยวกับการหนีออกจากเกาะแห่งนี้เนื่องจากเพลคราวเนี่ยได้บอกไปนะครับว่าก่อนกลับนะเขานั้นอยากจะลองไปเก็บพวกชิปต่างๆจากศพที่เขาเคยจัดการก่อนหน้านี้นะครับทำให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะแล้วก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับร่างที่เปลือยกายบอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้นะเบิ่มๆคือลือเพลคราวเนี่ยถึงกับหน้าแดงเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีอาการหลอนออกมาเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็เพ้อฝันอะไรต่างๆแถมยังกลัวด้วยนะครับในการที่เขานั้นจะถูกทิ้งอีกอย่างนึงนะครับชิปทั้งหมดนั้นน่ะที่เพลคราวได้จัดการศัตรูมาเขาเองก็เป็นคนแอบรวบรวมมันมาด้วยนะครับแถมยังตอนนี้นะครับเขายังหลอนอีกว่าได้มีทางด้านครอบครัวของเขาเนี่ยได้ออกมาแล้วก็ถามถึงว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมกลับบ้านล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ร้อนรนใหญ่เลยนะครับเพราะเขาเองก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันโดยการที่ต้องการรวบรวมชิปซึ่งตอนนี้น่ะถ้ารวมทั้งหมดในตัวเขาแล้วนั้นมีทั้ง3ชิปแล้วนะครับแต่ถ้าหากแยกมาจากเพลคราวได้ละก็มันก็จะกลายเป็น6และถ้าหากจัดการแล้วก็นางเอกได้มันก็จะครบกลายเป็น8แล้วนะครับซึ่งตอนนี้น่ะเขาก็ได้เสียสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเขานั้นอยากจะกลับไปหาคนที่บ้านและแล้วก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจและนางเอกของเรานะครับก็ได้มาถึงที่พักแล้วแต่ทว่าในจังหวะที่พวกเขากำลังขึ้นไปเนี่ยกลับมีเสียงอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อสังเกตดีๆนะครับนั่นน่ะก็จะเป็นทางด้านระเบิดแบบโฮมมิงมันได้พุ่งตรงล็อกเป้ามาที่ทางด้านเพจของเราแต่คนที่มีบีมแล้วก็ระเบิดนี้อยู่นะครับก็คือทางด้านคุณไทรัสนั่นเองนะซึ่งในลูกแรกนะครับเขาก็สามารถจัดการโจมตีได้แต่ทว่าเมื่อลูกต่อมามันมาถึงนะครับทำให้เพลคราวเนี่ยอยู่ในระยะพอดีทำให้ระเบิดลูกก่อนหน้านะครับได้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งมันทำให้เพลคราวเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ขาเป็นอย่างมากเลยล่ะและเขาก็ไม่สามารถขยับตัวได้อีกด้วยทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยล่ะพร้อมก็บอกให้คุณไทรัสน่ะรีบหยุดเถอะค่ะเรื่องแบบนี้น่ะมันโหดร้ายเกินไปแล้วหยุดเถอะนะคะเธอจึงได้ร้องไห้ออกมาเลยล่ะและเพลคราวครับก็ทำการใช้คลื่นโซน่าในการสแกนแต่ทว่ามันก็ไม่เจอนะครับเนื่องจากคุณไทรัสนั้นเขาไม่ได้ขยับตัวหรือไม่ขยับร่างกายเลยเขาได้แต่แอบซูมและปล่อยระเบิดมาใส่ทางด้านเพคราวเพคราวเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่ามันคงเป็นเพราะเขาแล้วแหละเพราะว่าเพคราวน่ะได้ปล่อยให้ลุงไทรัสนั้นอยู่ด้วยตัวคนเดียวด้วยสภาพแบบนั้นไม่แปลกหรอกนะที่เขาจะกลายเป็นแบบนั้นซึ่งนี่น่ะก็หมายความว่าเพคราวนั้นดูแลเขาไม่ดีพอเทียบกับคนที่บ้านน่ะมันเหมือนกันไม่มีผิดเลยล่ะเพราะเพคราวนั้นแทบไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่บ้านเลยและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลุงไทรัสเนี่ยก็ได้ปล่อยระเบิดมาอีกลูกนึงแต่ตอนนี้นะครับนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็จะเป็นคนปกป้องทางด้านเพลคราวเองซึ่งข้อเสียของทางด้านระเบิดโฮมมิ่งนะครับนั่นก็คือถ้าหากไม่เข้าใกล้ระยะละก็มันนั้นก็จะไม่ระเบิดและถ้าหากมีคนที่ไม่ได้ล็อกเป้ามาจับมันแล้วก็ปิดสวิตช์มันเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อเพลคราวได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขารู้ได้ทันทีเลยว่านี่น่ะจะต้องเป็นฮิบิโกะที่อยู่ในเกมบูทูมอย่างแน่นอนเธอนั้นเป็นฮิบิโกะจริงๆและแล้วรู้ต่อมานะครับลุงไทรัสเนี่ยแกก็กำลังเล็งอยู่เลยนะครับว่าจะปล่อยไปตรงไหนดีจะล็อกเป้าใครดีซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะมั่นใจเป็นอย่างมากเลยล่ะพร้อมกับปกป้องทางด้านเพคคราวซึ่งเมื่อลุงไทรัสได้ปล่อยมาลูกต่อไปนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ยืนรอรับเลยล่ะแต่ว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้คิดแล้วว่านี่มันจะง่ายเกินไปแล้วระเบิดลูกนี้จะต้องไม่ได้ล็อกที่ตัวเราแน่นอนซึ่งเพคคราวเมื่อรู้แบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการคว้าระเบิดลูกนั้นเพื่อปกป้องทางด้านนางเอกคราวเลยล่ะและมันก็เป็นตามความคาดหมายนะครับระเบิดลูกนี้น่ะมันล็อกเป้าทางด้านนางเอกคราวนั่นเองนะซึ่งเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นครับลุงไทรัสเนี่ยก็คิดในใจแล้วว่านี่มันชิปหายแล้วเพคคราวน่ะมันรู้ตัวแล้วล่ะแบบนี้เขาจะต้องหนีแล้วล่ะซึ่งเพคคราวก็ทำการใช้คลื่นโซน่าเนี่ยค้นหาลุงไทรัสนะครับในจังหวะที่เขาน่ะวิ่งอยู่พอดีทำให้ตอนนี้ครับเพคคราวรู้ตำแหน่งแล้วแล้วก็ได้รีบตามไปลุงไทรัสคิดในใจว่าเขานั้นจะต้องตายแน่เพคคราวจะต้องฆ่าเขาแน่ซึ่งเมื่อลุงไทรัสวิ่งไม่ได้สักพักนะครับเขาก็ได้ตกลงไปจากทางด้านหินผาซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเขาได้เหลือระเบิดลูกสุดท้ายแล้วเขาได้ทำการเล็งไปที่ทางด้านเพคคราวแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็จะตะโกนหาเขาแล้วก็ได้บอกว่าอยู่เถอะนะครับลุงไทรัสต่อจากนี้น่ะผมจะดูแลคุณอย่างดีเลยล่ะผมขอโทษด้วยที่ดูแลคุณไม่ดีพอกลับมาเถอะนะครับซึ่งเมื่อลุงไทรัสได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับกลับตัวกลับใจเลยล่ะแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกตัวเฮียเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาจากข้างหลังลุงไทรัสซึ่งบอกเลยครับว่าในจังหวะนี้น่ะชิปหายแล้วล่ะซึ่งเมื่อลุงไทรัสได้เห็นแบบนั้นครับเขารู้ได้ทันทีเลยว่านี่น่ะจะต้องเป็นบาปของเขาอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ยอมรับทั้งหมดนะครับแถมกับชูระเบิดลูกนั้นเนี่ยขึ้นไปเซลฟี่ตัวเองทั้งหาและระเบิดลูกนั้นครับก็ได้ระเบิดขึ้นมา
ซึ่งแน่นอนครับว่าลุงไทรัตเนี่ยก็ตายห่าไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเพคคราวได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแล้วก็ได้โศกเศร้าเสียใจหนักเป็นอย่างมากด้วยล่ะและหลังจากนั้นครับเมื่อพวกเขากลับมาที่พักทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เงียบและก็เศร้าโศกเสียใจกันอยู่นะครับและในระหว่างที่เพคคราวกำลังเสียใจและโทษตัวเองอยู่นั้นทางด้านนางเอกคราวจึงเดินมาหาเพคคราวแล้วก็ถามไปว่าเพคคราวน่ะอยากจะรอดชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งเพคคราวก็ตอบไปว่ามันแน่นอนอยู่แล้วสินางเอกจึงได้มอบชิปต่างๆที่เธอมีอยู่ซึ่งมันก็รวมทั้งหมดเป็น6ชิ้นแล้วนะครับกับที่เพคคราวมีและเธอก็ได้บอกว่าถ้ารวมกับเธอแล้วล่ะก็มันก็จะกลายเป็น7และรวมกับเพคก็จะกลายเป็น8ในตอนนี้น่ะน้องได้บรรลุเป้าหมายแล้วเพราะในตอนแรกน่ะเธอได้ทิ้งชีวิตตัวเองไว้แล้วล่ะและในตอนนี้น่ะเพคคราวก็คือ1เดียวคนที่เธอนั้นอยากจะอยู่ด้วยและยอมเสียสละด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่เธอพูดอะไรกันน่ะนี่เธอเห็นฉันเป็นคนยังไงไม่ว่าจะเป็นโลกในความเป็นจริงหรือว่าโลกในเกมน่ะเธอก็คือฮิบิโกะคนสำคัญของฉันยังไงล่ะจึงบอกนะครับว่าฉากนี้น่ะนางเอกถึงกับตกลงรักเพคคราวไม่ไหวเลยล่ะซึ่งเพคคราวก็ได้ถามไปว่าเธอน่ะคือฮิบิโกะในเกมจริงๆใช่ไหมนางเอกคราวจะได้ตอบความจริงไปนะครับว่าใช่มันคือฉันเองแหละในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วสินะซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตอบรับรักกันแล้วและก็กำลังจะสัมบัลเฮกันอยู่นะครับแต่ทว่าในระหว่างนั้นเนี่ยทางด้านนางเอกคราวก็จะตัวสั่นอยู่เมื่อเพคเห็นแบบนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่านางเอกน่ะทำเพื่อเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะขนาดยังมีอาการกลัวผู้ชายแต่เธอนั้นก็ยังยอมให้เพคคราวอีกด้วยซึ่งเพคคราวจะเลิกความคิดนั้นแล้วก็ได้บอกกับเธอไปว่านี่ไว้พวกเรากลับไปและนี่จะกอบพวกนี้พวกเราค่อยมาสร้างความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกันเถอะนะซึ่งนี่น่ะทำให้ทางด้านนางเอกนะครับถึงกับชอบเพคคราวมากกว่าเดิมอีกด้วยเธอได้เข้ามากอดทางด้านเพคคราวแล้วก็ตอบตกลงไปและแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านทีมงานของเกมนี้อยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะพบปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องรีบแก้ไขอย่างด่วนจึงได้ส่งคนไปในการจัดการในปัญหานี้และก็ได้จบตอนที่12เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบภาคที่1แล้วนะครับหลังจากดูกันจบแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและในวันนี้แอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ